ยแล้วก็ลามตามาทักทายมากเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่เดียวเท่านั้นท่านจะได้เห็นการมันๆในสนามนะครับจะได้ดูนะครับเป็นแฟนคลับของใครของมันแล้วครับมาดูติดตามกันตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆนั้นก็เต็มไปหมดนะครับทุกคนและทุกคนนะครับที่ติดตามมาเชียร์ทั้งสองทีมเฉพาะสองทีมไม่พอนะครับมีทีมที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอีก14ทีมมานั่งดูเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะครับมันเลยทำให้เหตุการณ์ตัวนี้วุ่นวายกันไปแต่ผมเชื่อว่าก็โอ้โหหลายคนนะครับอดีตอย่างเช่นในอดีตที่เก่าเคยเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีพลเอกชาติชายชุนวันใช่ครับแล้วทางสุภุลาบดังๆหน่อยหรือรู้ไหมใครใครครับโอ้โหรัฐบาลของเราคุณเนวินชิดชอบไม่ใช่รัฐบาลเราคือพลเอกเปรมสินธารานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีโอ้ยนะเป็นคนดีครับครับก็นี่ถือว่ารัฐบาลของเราที่ก็ได้มาตรงนี้ก็เลยทำให้ทั้งสองสถาบันนั้นบอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหมันทรงคุณค่าอย่างหนักเลยไปบอกที่ไหนก็บอกว่าโอ้โหไปที่ไหนสุภุลาบไปที่ไหนเทพจิรินทร์คนรู้จักกันหมดเพราะว่าเป็นโอ้แล้วแต่โรงเรียนนี่มีโรงเรียนน้องอีกนะใช่ครับมีโรงเรียนลูกอีกเทพศิรินทร์เชียงใหม่เทพศิรินทร์มุกแกเทพศิรินทร์สมุทรปราการมีหมดใช่ครับเดี๋ยวสวนกุหลาบมีสวนกุหลาบนนทบุรีครับสวนกุหลาบปทุมธานีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับบรรยากาศไม่หมดเอาละวันนี้ระหว่างโค้ชเมียวกับโค้ชหวดโอ้โหบรรยากาศแน่ต่างคนต่างกันอยู่ที่เจ้าด้วยกันทั้งคู่แต่เราลืมไม่ได้เลยนะครับลืมเจ้าของสถานที่นี้ไม่ได้เลยท่านอธิบดีกรมละท่านดร.วิวัฒน์ บินสุทธิรัตน์โอ้โหท่านเปิดนะครับท่านเป็นคนที่เป็นอธิบดีที่บอกกันตรงๆเลยว่าน้องว่าไงพี่ว่าไงใช่ครับไม่มีการขัดไม่มีการอะไรทั้งสิ้นใช่ครับอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการพัฒนากีฬาให้ไปสู่จุดยอดจุดหนึ่งได้แล้วแกบอกไฟนี่เขียวขึ้นไม่มีสีส้มเลยท่านบอกเขียวตลอดผ่านตลอดน่ารักมากขอให้เอาบอลไทยไปบอลโลกให้ได้เอาบอลไทยให้พัฒนาไปได้เราก็ดีใจนะใช่ครับนี่แหละครับนี่แหละครับคือคนในวงการกีฬาว่าคู่นี้ระดับไทยลีกเนี่ยผมว่ามันเหมือนบุรีรัมย์เจอกับเมืองทองเลยใช่ครับสมัยก่อนนะใช่ครับโอ้ถ้าบุรีรัมย์เจอกับเมืองทองนี่ปรากฏว่าเต็มครับสนามนี่เต็มโอ้โหตัวหาซื้อไม่ได้เลยใช่ครับน่าเล่น11คนแรกครับมาดูนะครับผู้เล่น11คนแรกของทางฝั่งตัวนี้ทางเทพฤทธิ์นะครับได้เป็นทีมเย้าส่วนสุราษฎร์เป็นทีมเยือนผู้เล่นของทีมเย้านะครับก็คือเทพฤทธิ์นะครับอยู่ในชุดเขียวเหลืองกางเกงขาวถุงเท้าเขียวนะครับก็ผู้ลงเล่นนะครับหมายเลข26นะครับเขาเรียกว่าธนวัฒน์เลิศชัยหมายเลข16นะครับอนันทวัฒน์วงอดิเรกลาบหมายเลข11วิชากรแสนเหวิมหมายเลข4นะครับธรรมรัตน์ภูมิสถานหมายเลข10อิสราชสันหลนหมายเลข24เป็นนิติกรลิมปวัฒน์หมายเลข18คือคุณสามประตูครับเป็นนักพลสวนสารหมายเลข13ครับนิติพลวิเศษลาหมายเลข21เป็นสุภกิจครับนี่อันนี้เป็นกัปตันทีมนะครับวาริศแล้วก็หมายเลข17วาริศครับยูทอเป็นกัปตันทีมแล้วก็หมายเลข8ครับเป็นสุวัฒน์รอดเมืองโดยมีท่านผู้อำนวยการนะครับวิธานพรมสินจักรนะครับเป็นสมมุติง่ายๆเป็นทั้งประธานสโมสรเป็นทั้งผู้จัดการทีมเลยแล้วก็มีธวัชชัยทองพวดนะครับเป็นโค้ชวรวุฒิวังสวัสดิ์ศิริศักดิ์ยอดยาไทยโอ้โหแต่ละคนนี้อดีตทีมชาติไทยทั้งนั้นเลยครับมาดูฝั่งของสุกุลาบ้างครับสุกุลาบหมายเลขผู้รักษาหมายเลข3เอาผู้รักษาประตูครับเป็นสุรดิษฐ์ตามต้นทองครับแล้วก็หมายเลข3เป็นธนนท์รุ่งปากปูนหมายเลข11การบินทุกธารัตน์โพสาหมายเลข16อดินันเกณฑ์การหมายเลข19เป็นอัคเดชทองตักหมายเลข9ศูนย์หน้าเป็นพานุพันธ์บุตรหมายเลข6เป็นจารุพัฒน์กิติวงศ์ครับหมายเลข11เป็นภูมิดีพ่อชัยภูหมายเลข15เป็นกันตะหมายเลข5ครับเป็นคนอีกคนนะครับพันธ์แล้วก็หมายเลข2พัฒน์พัฒน์ก่อนจันครับก็สุรดิษฐ์นี่เป็นผู้สายประตูนะครับของสุภุลาบผู้ตัดสินนะครับเป็นสังกัดสมัครสมานครับใช่ครับโอเคครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยมาดูระหว่างปากคลองตลาด
กับปากคลองพดุงกรุงเกษมใช่ครับมาดูว่าคลองใครจะน้ำเน่าแม่ลูกลำเพยอ๋อก่อนเดี๋ยวเขาอยู่ใกล้ๆคลองด้วยกันนะครับใช่ข้างหลังเรียนสงขลานี่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ส่วนเทศบาลนั้นหน้าโรงเรียนตลาดหน้าโรงเรียนนั้นเป็นแม่น้ำพดุงกรุงเกษมใช่ครับแม่น้ำที่เขาว่าเป็นดำดำเนี่ยน้ำดำเหรอนินเลยก็เรียกว่านินเดี๋ยวนี้สะอาดเลยนะใช่ครับมาดูครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ชิมล้างก่อนที่จะหลายคนที่ว่าถ้าเกิดมีการแข่งขันฟุตบอลจากโปรเมสคู่นี้ก็เป็นคู่ชิมล้างนะครับโดยการแข่งขันคู่นี้ทางด้านของเมื่อวานนี้ได้เสนอไปนะครับทางด้านของสวนกุหลาบนั้นทางด้านของข้นเหนียวพันเอกวัชรกรคำพักคำภูก็ได้บอกว่าไม่กลัวอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าคู่นี้เป็นคู่แห่งศักดิ์ศรีถามว่าใครดีกว่ากันตอบไม่ได้เพราะว่าความสามารถนั้นใกล้เคียงกันมากขณะที่ทางด้านของเทพศิรินทร์นะครับก็ได้บอกเช่นเดียวกันว่ามาครั้งนี้มาเพื่อเก็บ3แต้มในนัดแรกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับลูกบ้านลำเพยไม่เคยย่อท้อไม่เคยยอมแพ้ใครเพราะฉะนั้นตามคนถามไม่ยอมแพ้มาดูครับว่าอีก45นาทีที่แรกนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับทางด้านของสุภาพจะเป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อนนะครับแต่ว่าจะใครจะได้ประตูก่อนหรือไม่เดี๋ยวเรามาติดตามช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาชมเกมที่ต่างๆแล้วก็มาติดตามชมนะครับเราเป็นสนามแล้วตอนนี้เอาละครับบอลคู่นี้ไม่มีคำว่าเกียร์ถอยหลังสุภาพจะได้ทางเซ็นเตอร์ฮาร์ฟดูไปแล้วต่อ 1-2 แล้วเอาชัดเจนนะครับเทพจีนเกมรับเป็นยังไงตอนนี้ทางสุภาพนะครับโอ้โหลูกนี้ผิดพลาดนะครับสุภาพผิดพลาดนะการให้บอลลูกนี้ถึงไม่ได้ลูกยากแล้วเป็นลูกพื้นฐานนะครับแต่ให้บอลพลาดพอพลาดปุ๊บเทพศิรินทร์ได้โอกาสตัดโต้เลยโอ้โหโอ้โหเกือบไปนะครับลูกนี้เอาละครับเทพศิรินทร์นะครับจะได้ทุ่มถึงด้านซ้ายนะครับซ้ายแล้วก็กาดไปนะครับให้ทางเซ็นเตอร์ฮาก็มองซ้ายมองขวานะครับถ้าลักษณะนี้เขาเรียกว่าบอลต่อให้ซ้ายแล้วย้ายมาขวาเนี่ยเขาเรียกว่าบอลต่อแต่ถ้าบอลหักนี่หมายถึงว่าให้ซ้ายแล้วกลับไปซ้ายนี่เขาเรียกว่าบอลหักโอกาสอันตรายก็ต้องตัวจะดักใช่ครับแต่เขาเรียกว่าเล่นบอลต่อใช่ครับตอนนี้ดูแล้วแฟนบอลของทั้งสองทีมทั้งสองฝั่งถ้าด้านซ้ายมือเราเนี่ยเป็นทางด้านของเทพศิรินทร์ด้านขวามือเราเนี่ยเป็นทางด้านของสวนกุหลาบอัศจรรย์สองฝั่งนี้ต้องบอกว่าแน่นไปด้วยแฟนคลับแน่นไปด้วยแฟนบอลและก็แน่นไปด้วยผู้ชมนะครับเป็นคู่ที่สมศักดิ์ศรีจริงๆแล้วทั้งคู่นี่นะสีเสื้ออะไรต่ออะไรนี่ไม่คล้ายกันเลยนะไม่ครับไม่ครับคนละโซนเลยนะชัดเจนครับดูสีเสื้อของทางสวนกุหลาบที่ดูเหมือนหวานใช่ไหมใช่ครับหวานเขาเรียกหวานใช่ครับทางสายเทพศิรินทร์เนี่ยดูแล้วเหมือนสดใสใช่ครับก็ดูว่าที่เหมือนกันอย่างนึงคือกางเกงสีขาวเหมือนกันครับกางเกงสีขาวเหมือนกันโอกาสที่จะออกมาเสมอเป็นไปได้ไหมสูงเลยครับผมให้ถึง 60% โอ้โหเพราะนั้นคู่นี้เล่นกันแบบเต็มที่แน่มาดูครับการเสียประตูไม่ใช่ว่าการยอมแพ้นะครับฉะนั้นอาจจะพลิกแล้วกลับมาชนะหรืออาจเสมอได้นะเข้ามาดูแหมตอนนี้ก็ต้องดูนะครับว่าเทพศิรินทร์หรือสุภาพจะเล่นบอลตามความเชียร์หรือเล่นบอลตามโค้ชนะต้องมาดูฮะใช่ครับเอาละครับได้ฟรีคิกระยะประมาณ40ล้านนะครับทางสุภาพทางด้านซ้ายก็ลูกนี้น่าจะเป็นการโค้ชเปิดโด่งๆนะครับเพื่อที่จะใช้ลูกนี้นะครับใช้ยุทธวิธีนะครับตอนนี้ทางสุภาพนะครับดึงออฟไซด์ไปแล้ว1ตัวดึงออฟไซด์ไปแล้วนี่ไม่พอนะครับจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและไม่ไปกีดขวางการทำหน้าที่ของผู้รักษาประตูแต่ถ้าติดขวางหรือบางผู้รักษาประตูนี่ถือว่าฟาวล์นะครับด้วยเดี๋ยวตรงนี้ครับทางบอลที่ผมนั่งก่อนคอร์สไปลึกๆเอาครับสุดยอดของสุดขลาดนั่นก็คือทางด้านของอัคนันเอ็นกาครับโอ้โหลูกนี้ข้ามคานไปไม่ได้ลุ้นโอ้ลูกนี้ดูเลยครับโอ้โหตึกยามาฮ่าด้วยเลยฮะหมดเลยไม่ได้ลุ้นครับแต่ว่าก็โอเคครับถือว่าเป็นการสร้างความกดดันให้กับทางด้านของเทพศิรินทร์แล้วครับตอนนี้5นาทีแรกนี่สวนกุหลาบกดดันเลยนะครับใช่ครับเทพศิรินทร์ก็พยายามตั้งรับแต่ยังไม่เงยนะยังไม่เงยหน้าดูนะครับว่าจะไปไม่ไปหรืออาจจะเป็นยุทธวิธีของทางเทพศิรินทร์ก็ได้นะครับว่าเอาละสวนกุหลาบเดี๋ยวจะใช้วิธีการทำเคาน์เตอร์แฮชแท็กก็ได้ฮะเดี๋ยวดูนะครับว่าการโต้กลับของเทพศิรินทร์นั้นจะเป็นผลหรือไม่ก็ต้องดูนะครับเป็นไม่เป็นดูนะครับความแม่นยำเหมาะเหม็งแล้วก็เอาละครับอันนี้ทำเบอร์16โอ้โหลูกนี้พุ่งกลับเส้นนะครับบอกไม่รอดสายตานะครับแหลมเลยนะมึงนะแต่ดูนะครับว่าจะแหลมขนาดไหนจะล้ำมากขนาดไหนก็ดูนะครับว่าดูนะแต่ผมดูแล้วเทพศิรินทร์ชุดนี้ดูแปลกๆตานะฮะ
นะครับดูแปลกๆตาตรงที่ว่าพื้นหลังเป็นสีเขียวช่วงที่2ครับนะครับตอนนี้ดูนะดูทางเทพศิรินทร์เทพศิรินทร์ด้านซ้ายแล้วยังไงลูกนี้ได้เปรียบมั้ยไม่ได้เปรียบผู้ตัดสินก็นะครับมาเป่าหยุดเดี๋ยวให้เป็นฟรีคิกของเทพศิรินทร์ไปเพราะว่าลูกไม่ได้เปรียบนะครับก็มาดูต่อเนื่องนะครับตอนนี้น่าจะเป็นทางเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับมีรูปร่างใหญ่โตเลยนะครับประวัตินี่เราขอโทษทีนะในการต่อไปนี่หรือแมตช์ต่อไปนี่เราคงจะนำประวัติของแต่ละทีมเนี่ยมาดูแล้วก็มาบอกกล่าวว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเล่นบอลขนาดนี้เอายังไงลูกนี้ไม่ลอดสายตาของผู้ต่างเล่นเหมือนกันนะครับกับเทพศิรินทร์2ดอกที่ต่อกันนะครับใช่ครับกับการเช็คล้ำหน้าเทพศิรินทร์ตอนนี้ก็บอกว่าบุกหนักเหมือนกันนะครับบุกหนักตอนนี้ก็ตั้งรับแต่ว่าตั้งรับแบบเหนียวแน่นแล้วก็ตั้งรับแบบมีระเบียบยากมากครับที่ตอนนี้เทพศิรินทร์จะเจาะแผงหลังของจูงหลับเข้าไปยิงประตูได้ครับคือแล้วเทพศิรินทร์เล่นตอนนี้ครับใช้นะครับน่าจะเป็น 5-4-1 เลยนะโอ้โหเทพศิรินทร์นะครับใช่ครับโดยที่ว่าสีหน้านั้นทางเทพศิรินทร์ได้วางทางด้านของเบอร์ที่6นี่นะเบอร์ที่6ก็คืออนวัตจงอดิเลกครับนะครับทิ้งไว้ตัวเดียวเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมว่าระยะแรกนี้อาจจะทำให้เทพศิรินทร์คือเอาบ้านโผล่ไปก่อนเอาละครับเดี๋ยวเวลาจะครับขอเห็นแล้วแล้วดูดิว่ายังไงหน้าประตูไปโอ้โหลูกนี้เหมือนรถไฟผ่านหัวลำโพงเลยนะไม่มีที่ยึดเดี่ยวโอ้โหไหลไปเรื่อยเลยนะครับยอดมากครับลูกผ่านโอ้โหลูกผ่านของเครื่องไปนะครับลูกนี้การทำเลทคอร์สคำว่าการทำเลทคอร์สนี่หมายถึงการผ่านบอลในระยะเรียบเรียบกับพื้นเนี่ยให้คู่นะครับให้ฝั่งเดียวกันนั้นสไลด์เข้าหรือการยิงบอลได้ง่ายขึ้นถ้าทำเออร์ลี่คอร์สนี่หมายถึงการเปิดบอลระยะโด่งเป้าหมายคือการใจมงนะครับหรือฮาร์ฟเวลเนี่ยเข้าไปใช่ครับและไปทำพาสแบ็กจังหลังมานี่ก็ถือว่าเป็นการยืนเหมือนที่หลังประตูแล้วก็ผ่านบอลในกองหน้านั้นยิงประตูใช่ครับฉะนั้นก็เลยบอกว่าโอ้โหนะครับตอนนี้เกมมาแล้วครับเข้านาทีแรกในส่วนกุหลาบนะครับเป็นฝ่ายที่ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ค่อนข้างดีเลยนะถือว่าเอาแล้วครับตอนนี้ประวัติมานี่ส่วนกุหลาบบอกว่าก่อนที่มาแข่งขัน18ปีทุกคนนี่ถือว่าสร้างผลงานได้น่าพอใจสำหรับโค้ชเลยใช่ครับได้แชมป์รายการใหญ่ๆนะครับปีที่สั้นมานี่เขาบอกว่าประมาณ 2-3 ด้วยใช่ครับแล้วก็มั่นใจนะครับแต่คนนี้ผมมั่นใจว่าวันนี้จะสามารถนะครับมีชัยเหนือกว่าเทพศิรินทร์ด้วยซ้ำไปเทพศิรินทร์ก็บอกว่าผมเก็บตัวนี่มานานเลยนะครับใช่ครับโดยมีโค้ชต่อยเนี่ยโค้ชต่อยก็เป็นคนดูแลเลยครับที่สนามอุดมสภานู่นครับจะแถวโน้นแหละครับผมไม่ได้แถวอุดมสภานี่อยู่แถวสุขาภิบาล5ยังไงนะก็ซ้อมก็ยังไปล่างเป็นสายว่าเอ๊ะเด็กเทพศิรินทร์ไปซ้อมที่ไหนไปที่นู่นครับไปเก็บเนื้อกับตัวที่นู่นเลยแต่ส่วนกุหลาบนี่เก็บที่ไหนรู้ไหมที่ไหนครับสนาม5ภาคนนทบุรีเอาละครับตอนนี้ทางส่วนกุหลาบใช้ความใหญ่เบียดบังแล้วยังไงครับตรงนี้จะถูกทางด้านขวาข้าวขวาผ่านบอลมาทางด้านซ้ายทางบนที่6บังเบียดแล้วก็กลับไปทางขวาอีกครับนะครับทางหลังนะครับโยกมาทางด้านซ้ายบ้างพบทางขวานี่กลับไปแล้วยังไงลูกนี้ความผิดพลาดของสุนทรภาพแล้วทำให้เทพศิรินทร์โอ้โหสุนทรภาพครับตอนนี้ตั้งรับแน่นเลยนะครับกองหลัง3คนนะครับยากมากครับที่จะปล่อยให้ทางด้านของอนันตวัฒน์จงอดิเลกลาบนั้นผ่านเข้าไปได้ง่ายๆโอ้โหผมบอกลูกเมื่อกี้นะครับเทพศิรินทร์ให้บอลแบบสวยมากสวยมากอ่ะคือโอ้โหแบบผ่านไปผ่านหน้าไปแบบนิดเดียวแล้วก็สร้างความบุยหวาสร้างความบู้บ้าเอาละครับตอนนี้ส่วนกุหลาบเปิดโดยโรยยาวๆลึกๆผ่านมาทางกองกลางตัวลุกกองกลางตัวลุกตัดบอลให้คืนไงเอาละครับเบียดตรงนี้ความมั่นใจแม่ผมว่านะตอนนี้เมื่อกี้เป็นตัวอย่างอาสามแชมป์ทนลุยตั้งแต่ครึ่งแรกเลยใช่ครับลุยทำประตูตั้งแต่ครึ่งแรกใช่ครับปรากฏว่าครึ่งหลังนะครับหัวเทียนบอดหมดน้ำมันน้ำเมินเกลี้ยงเลยผมบอกก็มาไม่เต็มถังจริงๆฮะถ้ามาอย่างนี้ผมเจอ2ทีมไม่แน่นะสำทนโอ้ยแต่ว่าเขาบอกแล้วว่านัดเนี่ยเจอกันเนี่ยเป็นนัดที่สมเกียรติมากครับเป็นสมเกียรติแล้วก็สมศักดิ์ศรีโอ้โหมองหลังนี่อย่าชะล่าใจนะเคลียร์อะไรได้เคลียร์มาก่อนนะครับทางเส้นจิรินทางสุขุลับออกมาทางขวาอีกครั้งทางเบอร์2มองแล้วก็คอนะลึกๆไปแล้วพลาดโอ้ยเรือไปไม่แข็งตรงนี้เรียกว่าโอ้โหเส้นผมนี่ขาดเป็นกระจุยเลยนะครับเนื่องจากว่ามงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับโอ้โหถ้าลูกนี้มงทงแล้วมงอะไรนะครับโอกาสที่โซนหน้าของสุนทรภัณฑ์จะเข้าไปทำหรือรีบาวประตูเนี่ยค่อนข้างสูงเลยโอ้โหเอาแล้วครับเทพศิรินทร์จะตั้งรับอย่างนี้หรือไม่ดูต่อไปนะครับถ้ายังตั้งรับอย่างนี้นะครับโอกาสที่
ถือกุหลาบจะเป็นฝ่ายนำนั้นมีสูงเลยนะครับเพราะตอนนี้ตั้งรับไว้ก่อนอันนี้เปิดลึกๆยาวๆมามาดูนะครับตอนนี้การโต้กลับของสวนกุหลาบอีกครั้งเอาเลยครับพวกนี้โอ้โหกองตัดตอนที่กองกลางก่อนที่จะลินถ้าถือปล่อยให้สวนกุหลาบนะครับเคลื่อนตัวเคลื่อนทับจากกองกลางนี่อาจจะเป็นภัยต่อทางเส้นสิรินได้ฉะนั้นก็เลยตัดซะก่อนเอาละสวนกุหลาบได้มีคลิกประมาณถึงกลางสนามนี่นะครับตอนนี้ก็ทางนะครับโฟร์แบ็กนี่จะทำไงครับเปิดบอลลอยๆลึกๆนะครับโด่งๆออกมาเทพศิริน2คนนะครับก็ตะเกียบตะกายนะครับมอมสกัดกั้นไปก่อนแต่ยังไม่พ้นยังไม่พ้นสวนกุหลาบสวนกุหลาบถ่ายมาติดแล้วโต้ไหมเอาล่ะลูกนี้แหมผู้ตัดสินมองว่าแหมเตะถ้าถูกมือนะครับถ้าไม่ถูกมือแล้วก็ลูกเปลี่ยนทิศทางไปแล้วนะครับเอฟดีเนี่ยปีคิกมานะครับต่อไปโดยทางเซนเตอร์เนี่ยถือว่ารูปร่างงามเลยนะครับเทพศิรินสูงใหญ่ยาวลับบึกนะครับทางเบอร์สี่ของเทพศิรินแล้วเปิดเลยลอยลึกมาสูงกุหลาบว่าไงครับนะครับแหมถ้าจะออกให้ออกไกลๆหน่อยนะครับตอนนี้สกัดไปก่อนเดี๋ยวก็คงไปตามคาดหวังนะครับว่าคู่นี้มีโอกาสโอ้โหเกมที่ออกได้ทั้งสามหน้าครับครับเพราะว่าทั้งคู่นี้ความสามารถที่ใกล้เคียงกันมากแต่ถามว่าโอ้วันนี้นะถ้าคู่ใดคู่หนึ่งชนะถ้าเทพศิรินชนะนะครับตั้งแถวเฉลิมเขตร้านอาหารปิดร้านเลยนะครับเอาละครับมาแล้วครับเทพศิรินโอ้โหโอ้โหมันแสบตัวสูงกว่าดาบเอาสายได้ยาวโอ้โหลูกนี้หนึบอยากจะให้นะครับพวกแฟนบอลนะครับพวกที่ติดเก่านะครับมาที่สนามเหลือเกินนะเพราะว่าเวลาแฟนบอลของทั้งสองทีมนั้นเชียร์กันได้สนุกเหลือเกินครับเพราะว่าความสามารถในแต่ละท่านเทพศิรินสงครามเนี่ยเขามีวัฒนธรรมในการเชียร์ใช่ครับพอเชียร์แล้วไม่มีครับเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทก็ไม่มีใครแพ้ก็ยอมรับสนามสุกก็น้ำท่วมไปนะครับร้องไห้ร้องไห้เสียน้ำตาใช่ไม่ได้เสียน้ำตาตามคาเฟ่นะแต่เสียน้ำตาที่บริเวณสนามฟุตบอลไม่แต่ว่าเพราะว่าวันนี้ก็มีใจลึกนะใช่น่ารักมากน่ารักทั้งสองทีมเลยคืนนี้ผมบอกถ้าใครแพ้นั้นนอนไม่หลับนะทั้งคืนใช่ครับพอมาเล่นเกมทั้งคืนนะเพราะมันไม่หลับไม่นอนกันดังนั้นก็ดูนะครับว่าตอนนี้ก็ถ้าสมมติว่าหลับก็ได้เปรียบนิดหนึ่งตรงที่ว่าโอ้โหบิ๊กบอสบิ๊กใหญ่สิทธิ์เก่าอย่างในวินที่ชอบนี่ก็เป็นสิทธิ์เก่าของหลับกันครับตอนนี้สมมติหลับยังไงครับมาหนึ่งสองทำได้นะตอนนี้ทำได้แล้วนี่ทำได้ทางซ้ายของสุนทรภาพก็ถูกเกมตอนนี้เกมส่วนใหญ่นั้นยันกันอยู่ที่บริเวณกลางสนามครับแล้วก็มีการสร้างความเสียวกันได้คนละครั้งนะครับตอนนี้เทพศิรินลำเลียงบอลมาแล้วครับทางด้านปีกซ้ายซ้ายตรงนี้จะย้ำยังไงครับจะคอร์สหรือจะให้กระชากลากอะไรครับถึงจุดเส้นชัยแล้วต่อในพลาดแล้วเทพศิรินพอพลาดแล้วโอ้โหตรงนี้เหลือแน่นอนครับดูแล้วโอ้โหครับตรงนี้ครับไปทางด้านครับทางด้านของแม่เทพศิรินก็คือทางด้านหมายเลข8ครับก็คือสุภกิจรอดมือครับวันนี้แล้วแต่ได้รอดแล้วกรรมการเราคอมเมนต์มากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องการทำฟาวล์ในระยะอันตรายใช่ครับการเข้าหนักการไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเนี่ยเราถือว่าโดนมากน่าเกลียดมากโดนเหลืองแน่นอนน่าเกลียดมากซึ่งผู้ตัดสินนี่เราถูกคอมเมนต์มาจากหัวหน้าผู้ตัดสินเลยนะครับไม่ได้ให้ต้องให้หยุดต้องหยุดเพราะนักกีฬาทีมหนึ่งเราให้มาตั้ง25คนใช่ครับ25คนท่านสามารถที่จะปัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้หมดถูกต้องทุกคนใช่ไม่ใช่ว่าเล่นได้เฉพาะ11คน12คน13คนไม่ใช่ครับแต่เมื่อมา25คนแล้วต้องปล่อยลงไปเล่นใช่แล้วโค้ชที่เก่งจริงต้องสามารถที่จะทำทีมให้เก่งได้ทั้ง25คนไม่ได้เก่งอยู่แค่11คนใช่ครับฉะนั้นก็เลยบอกว่าเรื่องเหลืองถือว่าเป็นเหลืองอาชีพแดงอาชีพครับเวลาลงเล่นใหม่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะแต่ละคนนั้นมีความสามารถศักยภาพในการเก่งใช่ครับครับสวนพลาได้ทางหลังนี่ครับต่อมาว่ากันครับผมที่ได้ใบเหลืองของเทพศิรินเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นสวนพลาโอ้โหลูกนี้เป็นไงครับแหมเดี๋ยวมีผู้ตัดสินเตือนแล้วครับลูกนี้ยันนะครับการยันนี่คือการเปิดปุ่มยันนี่ไม่ใช่เครื่องรางของขลังนะครับที่จะมาให้กันนะครับยันลักษณะนี้คืออาจจะทำให้คู่ต่อสู้นั้นทำไมบาดเจ็บต่อมาต่อได้บาดเจ็บถึงตายได้ไอ้กรณีที่ตายคือแผลที่โดนยันนั้นติดเชื้อแล้วก็ตายนั่นฉะนั้นก็อย่าเป็นอบต.ใช่ครับนั่นฉะนั้นก็ดูนะเพื่อนในที่เดียวกันไม่แก้กันอยู่แล้วทำใจไปอ่านแล้วก็สู้หลับสู้หลับตัวนี้สามต่อห้าสู้หลับทำไงหนึ่งหนึ่งสองแล้วได้ยังไงนี่ไงต้องใส่กันโอ้ยได้เคียงเอาละครับ
ยังไงโอ้โหแล้ววางเลยโอ้โหตอนนี้เทพธนินนี่วางแผนการเล่นเนี่ยเอาหน้านี่แบบเรียกว่าเดี๋ยวแน่ไปก่อนแต่ว่าดูแล้วกองหลังมีปัญหานะครับเทพธนินกองหลังมีปัญหาเดี๋ยวหลับตามได้ครั้งแล้วเปิดลอยลอยลึกๆเอาละครับหน้าเป้าเอาละครับตอนนี้เทพธนินยังไงเด้งตรงนี้ไม่เป็นไรเอามองแล้วโอ้ผู้ตัดสินมองว่าเทพธนินเสียเปรียบต้องเป่าว่าลูกนี้ต้องเป่าแล้วการคัดค้านผู้ตัดสินนั้นมีโอกาสโดนเหลืองและโดนใบเหลืองนั้นมันเป็นลักษณะคัดแฟร์เพย์ถ้าโดนเหลืองบ่อยๆนะคะแนนมันจะรวมกันนัดรวมกันถ้าผลคะแนนแต้มเท่ากันลูกได้เสียเท่ากันอะไรเท่ากันแล้วจะมาดูที่แฟร์เพย์ก็คือใบเหลืองใบแดงครับโค้ชโดนก็สวยด้วยโอ้ยกองเชียร์โดนก็สวยด้วยฉะนั้นอย่าไปโดนใช่ครับอย่างเราสองคนที่โดนได้ใบเหลืองใบแดงไม่เกี่ยวกันเพราะโดนเสร็จเราก็กลับบ้านใช่ไม่เกี่ยวกับใครใช่และฉะนั้นก็ดูนะครับเอาละสองเราดีกันแล้วในโอกาสนี้ออฟไซด์แล้วครับโอ้ยเรื่องนี้ผมก็เซ็นบอกว่าเป็นจอเลยนะครับไม่ต้องจับผ้าไม่ต้องตีเส้นกูเห็นกับตากูโอ้โหเส้นนี้มาคาที่ในลูกนี้ครับเอาละครับตอนนี้เอาละครับตอนนี้ผมจำได้นะครับการเช็คเอาใจของเทพจรินนั้นมีปัญหาแล้วใช่ครับก็ชุดดูแล้วแข่งสี่ครั้งเลยนะกับการเช็คเอาใจที่ผิดพลาดของกองหน้านะแนวรุกของเทพจรินครับเอาละครับตอนนี้ก็ดูกันนะดูกันต่อไปนะครับว่าเกมแต่ตอนนี้นะผมบอกเลยว่าถ้าคิดเป็นอัตราส่วนแล้วครับผมให้ส่วนกุหลาบ55นะครับเทพจรินแค่45นะครับเพราะว่าดูแล้วส่วนกุหลาบปล่อยเกมลุกเต็มที่เลยแต่ว่าจะประเด็นซึ่งจะประเด็นซึ่งเทพจรินเนี่ยครึ่งแรกเลยเวลาก็ผ่านไปได้นะครับประมาณ15นาทีเอาละครับเทพจรินเปิดลุยยาวๆมาส่วนกุหลาบก็ไม่ชอบตรงนี้นะครับส่วนกุหลาบไม่เกลียดมากเลยนะครับใครปล่อยลูกยาวๆนี่ผมไม่เอาการวิ่งแข่งผมไม่สู้ครับไม่กล้าสู้กับน้องบิวจริงเหรอจริงน้องบิวเป็นนักกีฬาก็ใช่ดีบอกเขาผมวิ่งแข่งนี่ผมไม่เอาเลยแต่ถ้าเจอฟุตบอลนะผมสู้สูงกว่าผมงี้ฉะนั้นอย่ามาวิ่งแข่งครับผมสมัยก่อนที่สูงกว่ากลัวใครรู้ไหมกลัวใครครับกลัวสุกลัวสุรศักดิ์มากเลยเลือกเพราะสุรศักดิ์แต่ละคนนั้นคัดนักกีฬามาเล่นบอลนะครับโอ้แล้วตอนนี้คัดยักษ์ยมหนักมานะครับอยู่กับที่เขาไม่ไปไหนครับเมื่อกี้แล้วก็สุรศักดิ์ก็แพ้ไปแล้วครับครับ1-3มาดูคู่ยกน้ำหนักมาดูต่อครับคู่ระหว่างเทพศรินกับสูงกว่าตอนนี้สูงกว่ายังคงลำดีอ๋อแล้วครับบอลยังอยู่ในการครอบครองของเทพศรินขวาโอ้โหครับโอ้ยลูกนี้มันปั่นเสาสามยังข้ามเลยนะครับใช่ครับทางด้านของอีคลาสจะปั่นถึงเสาสี่เลยนะครับเทเวศทางด้านของอีคลาสนะครับสันหลนปั่นไปก็ข้ามผ่านไปอย่างน่าเสียดายโอ้โหเกมส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นทางด้านของสูงกุหลาบนะครับจะดูดีกว่าเล็กน้อยสร้างความหวือหวาสร้างความกดดันให้กับเทพศรินใช่ครับว่าบอลของเราเป็นนะครับคุณครูฟ้าก็มาติดตามยังมาทันนะใช่สนามสูงนี่ถือไม่ไกลนะครับกับสวนกุหลาบนี่ก็ไม่ไกลนะกับเทพศรินนี่ยิ่งใกล้เลยใช่ครับใครที่อยู่ที่บ้านนะที่เรายังพอมีนะครับพึ่งพาไปสิบหกนาทีนี่มาดูแล้วอย่างนั้น1-2-3เทพศรินได้นะครับกลับมาแล้วยังต่อเนื่องย้ายเปลี่ยนโอ้โหแน่ลูกนี้เหมือนไม่เข้าใจเหมือนคนไม่รู้ใจกันครับโอ้โหเรียกว่าพอลุกด้านในเนี่ยหุบเข้าไปหมดเลยครับหวังที่ไปรอข้างหน้าแต่ข้างๆนี่ว่างหลงเหลงโอ้โหเสียดายนะลูกนี้เสียดายถ้ามีตัวด้านข้างนะลูกนี้ไปนู่นเลยครับไปทำคอร์สได้เลยโอ้โหเอาละครับตัวพลับจะได้ทุ่มมาทางด้านซ้ายอีกครั้งนะครับมาดูนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ย้ายไปทางด้านขวาสูงพลับเปิดทางขวามั่งแล้วโยนเสียของครับลูกนี้ไปก็ไม่ได้ใจนะครับถ้าคุณกลับเส้นฝั่งนู้นเป็นญาติกันไหมเป็นเหรอเออที่เป็นญาติกันนะเออพี่ชายผมเองครับผมรู้ว่าพี่ผมจะเล่นด้วยใช่เออเป็นอะไรก็เปิดไปดูแล้วผมกางเส้นนะครับจะเรียงเรียงมาอีกครั้งนะครับหรือว่าจะย้ายไปทางไหนย้ายนะครับตรงนี้หักคนหน่อยนะครับกลับไปที่เดิมมาเซ็นเตอร์ก็ยังเน้นทางด้านซ้ายอยู่ไปไม่ได้ก็กลับมาที่หลังนะครับหลังมาแล้วตรงนี้อันตรายเลยไหมนะครับส่วนกุหลาบเพชรเลยเพชรเลยสั่งเพชรแล้วเพชรแล้วหลุดไหมแล้วลูกนี้ไงโอ้โหแต่ลูกนี้ถ้าหลุดไปเนี่ยผมว่าผู้กับเส้นเนี่ยยกอีกนะมาดูแล้วว่าใช่ไหมฮะโอ้โหล้ำหน้าอีกแล้วครับแต่ดูนี่การล้ำหน้าเนี่ยถือว่าเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้นั้นเขาเรียกว่าคนที่ล้ำหน้ายิงไปก่อนใช่ครับพอยิงเสร็จแล้วว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ยกล้ำหน้าทีหลังใช่ครับเพราะว่าเขาบอกเห็นนี่ผลนี่เพราะอะไรเขาบอกว่าเสียอรรถรสในคนดูอะไรครับส่วนกุหลาบโอ้โหลูกนี้
ครับแหมผู้ตัดสินบอก1ไอ้น้องดูตรงจุดลูกนิ่งน้องเล่นเลยพี่ไม่ว่าเพราะน้องไม่ได้ขอกำแพงใช่ครับนะครับอย่างบอลคู่นี้อย่างกับคู่นี้ถ้าเกิดเสมอกันนี่ไม่เสียหายนะไม่ถือว่าเสียหายถือว่าตามข้อแต่ยังมีทีมที่รอเป้าเขาอีกประมาณอีก 5-6 ทีมเพราะตามข้าซึ่งที่เขาคาดกันไว้ก็คือคู่นี้แหละครับครับทีมคู่นี้ที่ว่าจะต้องเป็นที่1กับที่2ของสายผ่านเข้าสู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศครับก็เป็นอีกคู่นึงที่เขามาอยู่สายเดียวกันก็มาดูเขามีโอกาสที่จะกลับมาชิงกันอีกก็ถามใจวัชิราลัยก่อนครับวัชิราเชียงใหม่ถามใจว่าเราก็ไม่อยากคาดหวังเลยนะพี่ดังโอ้โหว่าวัชิราลัยจะทำให้ตามเป้าไหมไม่แต่ว่าดูแล้วเนี่ยดูจากที่คุยกับเขามาตลอดดูจากผลที่เขาได้มีการลงทีมตลอดที่เขาอุ่นเครื่องกันมาตลอดดูดีนะแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยจะบอกว่ามาเทียบเท่ากับทางด้านของทีมในกรุงเทพทีมมหาอำนาจลูกหนังในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ไม่แน่หรือไม่พี่ดำไม่แน่นะว่าเดี๋ยวนี้บอลเนี่ยมันตามกันทันเลยใช่ครับเหมือนกรรมที่ตามคนเนี่ยมันเหมือนเงาตามตัวเลยครับผมลองไปอยู่ต่างจังหวัดมาแล้วลองมาเล่นกับทีมที่อันดับก่อนด้วยกันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเล่นได้กันได้ใกล้เคียงกันถึงแม้ทีมนั้นจะเพิ่งพัฒนากับทีมที่พัฒนาแล้วเนี่ยเล่นบอลด้วยกันเนี่ยถือว่าพัฒนาแล้วใช่ครับวันนี้ครับก็ข้างหลังเราก็มีอาจารย์ประสิทธิ์นะจากกรุงเทพมาดูว่าปีหน้าผมขอมีเอี่ยวด้วยทุกกอด้วยปีนี้ทำทุกวิธีทางนะครับว่าเอ๊ะทำไงกูจะขึ้นไปกอได้วะได้ปีหน้าที่จะว่าใครตกชั้นปีได้เหนื่อยแน่เพราะว่าเยี่ยมได้นะครับดูนะรถเล่นด้วยขอใช่ผมว่าด้วยขอมีกี่ทีมมี16ทีมเหมือนกันใช่ครับเอา4ทีมสุดท้ายขึ้นด้วยกอครับปีหน้าเราคิดว่าเราก็จะยืนหยัดแล้วก็จะจัดอย่างนี้ต่อไปใช่ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือแล้วก็ต้องการพวกเราก็โอเคได้เลยมาได้เราวันนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ฟุตบอลหลังโควิดมาแล้วเนี่ยมันมีการพัฒนาขนาดนี้แล้วเหรอครับทำไมบูมแต่เฉพาะไทยลีกและบอลเด็กเนี่ยเยาวชนเนี่ยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวนี้บอลไทยนี่แพ้เวียดนามทุกรุ่นทุกชุดครับแพ้เพราะเราไม่มียุทธลีกมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับสมาคมไม่เปิดโอกาสเลยให้เปิดโอกาสให้เด็กเล่นครับแล้วรู้ไหมสนับสนุนใครใครเอ่ยบอลอาวุโสโอ้ยอายุ60ไปแล้วนะครับเปิดอาวุโสเลยเปิดโอเพ่นเลยเพื่อให้ตายเร็วขึ้นเอาเพื่อแย่ขึ้นผู้แข่งขันจะได้หมดนะครับกลับมาที่สนามต่อครับตอนนี้ทางด้านของสุกุลาบนะครับได้ครับได้ฟรีคิกระยะ40หลายครับใช่ครับดูนะครับเป้าหมายดูนะครับการล่อหลอกของศูนย์หน้าของสุกุลาบตัวนี้จะทำยังไงครับเทศลินมองอะไรครับมองบอลหรือมองตำแหน่งผู้เล่นมองบอลหรือตำแหน่งผู้เล่นโอ้โหลูกนี้ลูกนี้เขาเรียกว่าลูกพื้นฐานของผู้รักษาประตูนะครับใช่ครับก็จะลองใจนะครับลองใจดูทางด้านของนัทพลสวนสารรับได้หรือไม่รับหรือเปล่าสุกุลาบเอ้ยนะครับยังไงก็ฟาวก่อนละนะครับเพราะว่าถ้าขืนปล่อยไปแล้วอันตรายนะครับโอ้โดนแน่ๆเพราะว่าคู่นี้ใครเผลอก็โดนฮะเผลอเพียงเสี้ยววินาทีก็ไม่ได้เพราะว่าความสามารถนี่ใกล้เคียงกันมากมันอยู่ที่ว่าโอกาสและจังหวะว่าใครจะจบฉวยได้ดีกว่ากันนะครับแล้วดูแล้วตรงตอนนี้เนี่ยเทพศิรินแผงหลังดูว่าค่อนข้างว่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับขณะที่สุกุลาบเองนั้นรูปบ้าหูบ้าแต่ว่ากองหน้ายังไม่คมเท่าที่ควรนะครับก็แม่ลูกนี้คือว่าสวนกุหลาบลูกหลุดไปแล้วนะใช่ครับลูกหยุดเขาเรียกว่าหลุดจากการครอบครองไปแล้วแต่ไปสกิดแผนนิดหนึ่งกับเทพศิรินครับก็เลยทำให้เทพศิรินได้ฟรีคิกมาก็ตอนนี้เทพศิรินมองดูแล้วเนี่ยผมว่านะแผนที่ผมอ่านใจโค้ชของเทพศิรินเลยนะว่าแผนของเทพศิรินเนี่ยหวังว่า1ล่อเป้าให้สวนกุหลาบหมดแรงครับ2ใช้วิธีการทำเคาน์เตอร์แอทแทคนะครับตั้งรับเป็นหลักโต้กลับโดยฉับพลันแล้วก็ชัดเจนส่วนสวนกุหลาบได้ใช้เกมเพสซิ่งเลยครับถ้าคุณเดียวบอกผมไม่กลัวใครเรื่องเลี้ยวแรงผม 100% ผมเอาเด็กไปเข้าค่ายเก็บตัวโดยที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนอยู่นอกชุมชนครับนะครับเอาละครับตรงนี้โอ้ยเอาละเทพศิรินแล้วเทพศิรินมีโอกาสได้ฟรีคิก45หลาแล้วตอนนี้โอ้ยมีการประทะกันครับระหว่างเนี่ยครับก็มีการมาขอโทษขอโพยกันเป็นเพื่อนกันนะครับทั้งหมดเนี่ยถามว่ารู้จักกันดีไหมรู้จักกันเป็นอย่างดีมากใช่ครับรู้จักกันเฉพาะส่วนตัวไม่พอนะใช่ครับรู้จักก็พ่อมึงชื่ออะไรด้วยรู้ด้วยเหรอรู้ด้วยอีกบางทีมันถามไปถึงปู่แล้วปู่มึงชื่ออะไรอย่างตะคิวเนี่ยถามว่าเป็นตะคิวเนี่ยปู่มึงชื่ออะไรวะไม่รู้ปู่ชื่อตะควงก็โอเคครับตอนนี้เพื่อนจริงเป็นมาดูนะครับหลังจากที่สวนกุหลาบได้ฟรีคิกระยะนี้มาประมาณ 4-5 ครั้งครับมาดูเทพจริงได้ครั้งแรกครับครั้งแรกของเทพจิรินครับครับก็เป็นทางจะเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นทางด้านของวาริชูทองครับกับกัปตันทีมแต่เป็นสุดปัดเท่าไหร่ของอะไรนะปทุม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 เหรอใ
โอ้เป็นญาติกันเลยหรือเป็นลูกชายเป็นลูกชายของประทุมชูทองนะครับลูกไม้หล่นไม้ไกลต้นครับนะครับเป็นกัปตันทีมครับเอาละครับเอาละครับเปิดยังไงครับลูกนี้มาเล็กชูทองปั่นเข้าไปนะครับลูกนี้ปั่นไปทางด้านขวาแล้วเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้เลยๆไปครับลูกนี้ใจคอขอให้คนหมงนี่กล่าวว่ามงชงนะใช่ครับแต่ดันไปมงชงเองกินเองโอ้โหต่างหวังว่าลูกนี้จะเสียบเสาสองหมดเลยครับลูกนี้ลงแต่น้ำตาก็เลยขมนะครับโอ้จะได้ครับลูกนี้มงได้แบบเบิกสวยมากมงได้แบบตั้งใจมากลูกผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวครับถากเสาสองไปนิดเดียวโอ้โหลูกนี้มงก็มากลับมานะถ้าต้องการจะมงชงนะเขาต้องหักเข้าออกหมากเยอะๆเพื่อที่ให้ตัวต่อไปนะครับทำประตูใช่ครับแต่ลูกนี้กลายเป็นลูกมงที่แบบมงหวังเพื่อทำประตูใช่ครับเขาเรียกว่ากั๊กใช่ครับกลับมาดูนะครับผู้ทำประตูสูงกว่าหลับนี่ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะครับผู้ตัดสินก็จะต้องเรียกมานั่งยืนคุยก่อนนะครับว่าเอ้ยมันยังไงเนี่ยถามมาไปแล้วว่าเนี่ยสวนกุหลาบเทพเซเลนเล่นกันให้สมศักดิ์ศรีอย่าเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดแล้วให้หยุดจากการเล่นทันทีนะครับอย่าไปเล่นต่อนะเล่นต่อมีโอกาสโดนเหลืองนะครับฉะนั้นก็ต้องฟังนะฟังผู้ตัดสินนะครับก็เปิดมาแล้วครับผู้รักษาประตูของสวนกุหลาบเทพเซเลนอาศัยที่ความสูงใหญ่ยาวกว่าแล้วตัดมาแล้วยังไงครับกองหลังเทพเซเลนเห็นท่าไม่ดีเอาออกไปก่อนนะครับเพื่อมั่นใจว่าแนวรับเรานั้นมาครบเครื่องรับแล้วสาบไปแล้วนะครับจากนั้นดูนะครับทางสวนกุหลาบสวนกุหลาบถ่ายมาทางด้านซ้ายแล้วคอสลึกๆมาเทพเซเลนสกัดมาแล้วยังไงลูกนี้ก็ยังได้อยู่ครับเทพเซเลนทางกลางหักมาแล้วสวนกุหลาบเข้าไปแย่งแล้วเทพเซเลนตัดมาแล้วลูกนี้ผิดพลาดปั๊มเอาไม่อยู่ครับลูกนี้11ของสวนกุหลาบถือว่าเป็นการเล่นแบบแฝงตัดถึงให้แล้วยังไงครั้งหนึ่งสวนกุหลาบได้โอ้โหโอ้โหลูกนี้ถ้าสวนกุหลาบกล้าเล่น 1-2 ลูกนี้ได้ยิงนะโอ้โหดูนะครับดูครับดูโอ้โหลูกนี้มีโอกาสนะครับ25นาทีผ่านไปแล้วนะครับเหลือประมาณ20นาทีนะครับของครึ่งแรกโอ้โหนี่ทางสวนกุหลาบแนวรับยังชัดเจนยังไม่ขาดตกบกพร่องเอาละครับจะขึ้นทางด้านกราบขวาขวาแล้วตัดมาแล้วตรงนี้เอาแล้วผู้ตัดสินมองว่าเฮ้ยยูล้มง่ายไปง่ายไปแล้วยังไงครับตรงนี้คือหลังครั้งเคลียร์ลูกลงมาเดี๋ยวตรงนี้ออกไม่ออกโอ้โหออกครับก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเพจของเรานะครับบอลนักเรียนนี่มาดูนะครับเปิดมาดูแล้วก็ท่านจะได้ดูนะครับสดๆมันๆตามที่ท่านเห็นผมเห็นยังไงท่านก็เห็นอย่างนั้นนะครับก็ทีมงานบรรยายโดยบ่าวดำบ่าวแดงนะครับก็จะอยู่ร่วมกันจนกว่าจะจบครับอันนี้สุกุลาบสุกุลาบโอ้โหลูกนี้ใช้วิชาอะไรเข้ามาช่วยวิชาบาลวิชายูโดนะครับโอ้ใช้วิธีการทุ่มแบบอีโป้นะครับก็มาดูนะครับมาดูทางด้านของสวนกุหลาบนะครับก็ยังคงลำเลียงบอลบุกเข้าอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนั้นยังไม่คมพอนะครับโอ้สมัยก่อนเนี่ยต่อไปพอพูดถึงสวนกุหลาบเนี่ยต้องนึกถึงใครโค้ชสุรินทร์เข็มเงินอ๋อครับชนสีเสือมาพะเนาครับเรียกว่าชนตกขอบเลยชุ่มเททุ่มเทมากครับสำหรับผู้เล่นของเทพศิรินนะครับก็คือทางด้านของมาดูต่อไปครับตอนนี้สวนกุหลาบยังคงด้านหน้านะครับตั้งหน้าตั้งตาบุกขยันอ่านะครับเทพศิรินหาจอดได้ทางด้านซ้ายซ้ายก็ย้ายมาดูนะครับว่าจะทำโอเวอร์แลปได้ไหมโอเวอร์แลปจะมาแล้วก็ปรากฏว่าแหมดูแล้วโอ้ตอนนี้สวนกุหลาบปึ๊กเหลือเกินนะครับแน่นทุกกระบวนการหน้าหลังกลางผมมองตัวนี้แล้วโอ้โหนะครับกองเชียร์สวนกุหลาบเริ่มมีความรู้สึกว่าอะไรกันอะไรกันนี่ครับคือระหว่างสวนกุหลาบกับเทพศิรินครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว28นาทีครับเราสมัยก็อยู่0ประตูต่อ0มีการเล่นที่สมบูรณ์นะครับเอาแล้วลูกนี้โอ้โหโดนจุดได้ครับแล้ว
โอ้โหโอ้โหทางด้านของอธินันเอ็นจางนะครับโดนจนได้ครับโดนใบเหลืองไม่น่าโดนใบเหลืองครับทางเบอร์16ของสุภลาภก็คืออธินันเอ็นจางครับไม่น่าที่บอกผู้ตัดสินไฮเออร์ไอ้น้องแล้วคนนี้เป็นนักเตะต่างชาติด้วยนะครับคนนี้ใช่ไหมฮะครับโอ้โหพูดภาษาไทยไม่ชัดโอ้โหน่าเสียดายไม่น่าโดนลูกนี้ไม่น่ามันถือว่าเสียรู้ครับจะได้ระยะประมาณ30หลานะครับ30หลาของเทพศิรินทร์และเป็นมุมทางด้านขวาจะเป็นคนโดนครับวาริทัดเท้าซ้ายนะครับเดี๋ยวพระมงคลนะครับว่าจะปั่นเสา2ไม่น่าเสาแรกน่าจะเป็นวาริชูทองมากกว่าที่ปั่นคนแรกทั้งคู่ดูนะครับดูว่าเขาจะปั่นยังไงแต่ถ้าเกิดใช้เบอร์11ปั่นนี่นะครับวาริชูทองคนเดิมปั่นขึ้นไปแล้วครับโอ้ได้ลุ้นกันทีเดียวนี่แหละผมบอกเลยว่าคู่นี้นะครับอันตรายจากลูกไหนรู้ไหมไม่ทำประตูได้ลูกฟรีคิกใช่ถูกต้องลูกฟรีคิกเดี๋ยวดูนะว่า2ทีมเนี่ยฟรีคิกจะสร้างปัญหากับคู่ต่อสู้แน่นอนแต่การลำเลียงคนเข้าไปทำประตูเพราะโอกาสยากเพราะทั้งคู่ได้วางแผนในการเล่นที่แบบว่าชัดเจนนะกองหลังแน่นเหนียวนึ่งปึ๊กเรียบร้อยตอนนี้ผ่านคุณไปแล้วครับมีคุณเบรกได้ไหมคุณเบรกครับ30นาทีมีคุณเบรกครับต้องมาดูเข้ามา2ทีมนี้นะครับใครจับพลาดของการจะถามว่าใครจะยิงประตูได้ก่อนต้องถามว่าใครพลาดก่อนกันถ้าเกิดใครพลาดก่อนคนนั้นก็คือจะเสียประตูก่อนนะครับตอนนี้เป็นคุณลี่เบกไม่เพียงแต่นักเตะเท่านั้นครับผู้รักษากรรมการผู้ตัดสินนะครับอย่างคุณศักรินทร์สมัครสมานเองก็ต้องวิ่งออกมาดื่มน้ำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บรรดาของคอมเชียร์ทั้งสองทีมนะครับต่างส่งเสียงเชียร์ทีมของตัวเองกันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะทางด้านของเทพศิรินทร์ต้องบอกว่าวันนี้มากันยกมากันไม่น้อยกว่า500คนหรือว่ามากทีเดียวครับ500คนนี่คือมองกันแบบให้หยาบๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะมากกว่านั้นขณะที่ทางด้านของสุภาพมองไปทางด้านขวามือของผมนั้นก็มีทั้งสีชมพูกับสีฟ้านั้นลายตาเป็นหมดเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่น่าจะน้อยกว่า500คนเช่นเดียวกันก็เรียกว่าทั้งอัศจรรย์ทั้งสองด้านทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของผมเนี่ยเต็มไปด้วยกองเชียร์ของทั้ง2โรงเรียนนะครับขณะที่ด้านล่างจะคงเป็นกองเชียร์ของสุรศักดิ์มนตรีครับแล้วเข้าทางด้านของอาจารย์มาล่ำลาครูบาอาจารย์มาล่ำลาครูบาอาจารย์เลือกออกมาล่ำลาชายแก่คนหนึ่งเลือกครับถือกำเนิดเกิดมาจากแถวนั้นโอ้โหตอนนี้เป็นชายชราหน้าตาเหี่ยวย่นโอ้ยนี่นึกถึงอะไรนึกถึงเพลงคาราบาวใช่ไหมครับก็เราก็คราวนี้ก็ไอ้หนุ่มโอนแมนนะครับหนุ่มนั่นเองโอนแมนด้วยชายแก่ในร่างหนุ่มสุภาพครับก็ได้กลับมารวมพลกันใหม่แล้วก็มาวางแผนกันใหม่มาแก้เกมกันใหม่ที่ผ่านมาดูแล้วยังไม่ดีเท่าที่ควรคนเดียวกับซิปบอกไปที่ลูกน้องทุกคนเลยนะใช่ครับประตูแรกได้มีอาชีพโอ้โหขอให้ได้นะครับคนเดียวพี่เดวินกับซิปบอกมาเลยน้องลูกแรกเอาไปก่อนเลย1กับปั้น 50,000 โอ้โหให้ลูกที่2ให้ 100,000 โอ้ยอันนี้คือ 150,000 เลยคิดเองครับคนเดียวของสุภาพก็คือพันเอกวัชรกรคันธาคัมภูนะครับวัชรพันเอกวัชรกรอันธาคัมภูคนนี้นี่คือเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยหลายสมัยเลยนะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุรินทร์ขิมเงินแล้วก็อาจารย์ธนสิงห์เสือมาพนาวนะครับวันนี้ก็มายืนคุมอยู่ข้างสนามนะครับเดี๋ยวเรามาต่อครับในอีก15นาทีครับเวลาที่เหลือของครึ่งแรกนะครับหลังจากที่ผ่านการนะครับเบรกคุณละเบรกนะครับในที่15นาทีต่อไปนี้อาจจะมีอะไรดีๆให้เราเห็นนะครับเช่นนะครับมีผู้ทำประตูให้กับเทพศิรินทร์หรือสวนกระหล่ำก็ดูต่อไปครับตอนนี้เทพศิรินทร์ได้ทางด้านซ้ายนะครับเอาไงครับเบอร์24ของเทพศิรินทร์นะครับเปิดทะลุไม่ทะลุครับบอกแล้วว่ากองหลังของสวนกระหล่ำนี่แน่นปึ๊กเลยนะครับวางไว้ชัดเจนนะครับชัดเจนแต่จะรอดหรือไม่รอดดูนะครับตอนนี้เทพศิรินทร์เริ่มเปิดเกมลุกมากขึ้นนะครับยังมัวหลบอยู่ในบ้านรับรองนะครับไม่มีประโยชน์นะครับตอนนี้ทางสวนกุหลาบก็เลยบอกอยากให้เทพศิรินทร์ออกมาสู้นะครับจะสู้ได้มากขนาดไหนก็ดูนะครับสู้ไปไหมผ่านไม่ผ่านนะครับสวนกุหลาบถ่ายบอลได้แล้วได้ไงลูกนี้โอ้โหลูกนี้ไม่รู้ว่าเท้าใครนักแย่มานะครับมันจะโอ้โหจะเป็นประตูอยู่แล้วต้องบอกว่าเทพศิรินทร์สวนกุหลาบตัวนี้เปลี่ยนการใหม่ครับออกบอลทางด้านซ้ายออกบอลทางด้านปีกทั้งสองข้างแล้วก็ทิ้งบอลมาทางกลางประตูนะครับถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับที่โค้ชเหนียวได้แก้เกมเมื่อสักครู่นี้มาดูครับว่าเวลาที่เหลือนี้สุภาพจะสามารถทำประตูขึ้นนำได้ก่อนหรือไม่ครับ
นี้ถึงขนาดเป็นคงหนักนะครับแต่ก็ยิงเบาเกินไปก็เลยทำให้เข้ามือผู้สาประตูของเทพศิรินผู้สาประตูของเทพศิรินนะครับตอนนี้ก็คือทางด้านของรัชพลสวนสารท่านก็ออกบอลมาแบบง่ายๆถ้ามาให้ทางลำเลียงบอลขึ้นมาทางของการครับแต่เกมครับเล่นบอลเท้าสู่เท้าสำหรับเทพศิรินแต่เกมมันจบกันลงตรงกลางนะใช่ครับคือบอลคู่นี้บอลคู่นี้ใช้กองกลางค่อนข้างเยอะพอเยอะปุ๊บมันจบกันที่ตรงกลางไม่ได้ไปไหนด้านริมเส้นมีน้อยมากฉะนั้นก็ต้องดูนะครับว่าบอลที่มันได้ประตูมันได้มาจากตรงกลางหรือได้มาจากริมเส้นก็ต้องดูตอนนี้คนเหนียวนะครับพันเอกวัชรกรอันธคัมภูครับเขาสูงกว่าได้แก้เกมนะครับว่าให้ถ่ายบอลออกทางด้านข้างให้มากครับแล้วก็ทะลุมาทางด้านหน้าประตูไม่เกิน12หลาเขาบอกเวลาเกมลุกขอให้บานบานถ้าเกมรับก็ขอให้มันหุบมาหุบครับแล้วก็ทางหน้าของเทพศิรินนั้นมันเน้นบอลโยนนะครับเล่นบอลเล่นกันบอลคนละสไตล์นะครับตอนนี้ดูนะครับว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันระหว่างบอลเท้าสู่เท้ากับบอลโยนก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็ต้องดูเรี่ยวแรงนะใช่อย่างเมื่อกี้เราดูเป็นบทเรียนแล้วอาจสำคัญทนหมดจริงๆเลยนะไม่เหลือแล้วยิ่งเหลือติดคนด้วยจริงๆเลยผมว่าทุกวันเนี่ยตอนนี้แข่งเสร็จแล้วเนี่ยจะไปถามดิว่าแรงกลับคืนมาหรือยังแต่คิวกินโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยมันแอบไปด่าคนที่ถูกใบแดงไหมไอ้เบอร์8ว่ามึงไม่น่าทำกูเลยว้ายเบอร์8บอกเอาละครับก็ดูนะครับตอนนี้ทางเทพศิรินก็ถ้าไม่มั่นใจก็ยังไม่ปล่อยบอลออกไปข้างหน้านะครับเพราะรู้เลยว่าถ้าปล่อยไปแล้วโอกาสที่จะโดนสวนกุหลาบโต้กลับมาพอตอนนี้รู้สึกว่าสูงพลาบนะครับแรงปรารถนาต้องการจะสร้างเสริมเกมลุกมากที่สุดเลยใช้กองหน้า 3-4 ตัวเลยนะเพื่อขยับเกมลุกให้มาตรฐานและดีขึ้นถ้าเล่นกันในลักษณะอย่างนี้ผมว่าครึ่งแรกอาจจะยังไม่ได้ทำประตูครับเพราะว่าเกมส่วนใหญ่จะยืนอยู่กลางสนามแต่ครึ่งหลังนี่นะทีมที่ฟิตมานะครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งแรกใช่ครับถูกต้องแต่ถ้าฟิตไม่ฟิตนะบอกครึ่งแรกดีกว่าครึ่งหลังโอ้โหนะครับเอาละครับสูงพลาบได้เป็นแรงกลับซ้ายมันจะเป็นอย่างท่านโค้ชเนี้ยพูดไหมว่าทำสนามให้กว้างลึกๆแล้วยังไงครับลูกนี้หลุดไม่หลุดโอ้โหเทพศิรินลูกนี้ครับดูว่ายังไงครับเพราะว่าสุขุลาภพอได้โอกาสเพชรเลยนะครับตอนนี้เพชรแล้วใช้กองหน้า6-7ตัวนะครับเพื่อเสริมเกมลุกเต็มที่อยู่กองหลังเพียง2คนแล้วก็ใส่แล้วลูกนี้เทพศิรินตัดครับเอามานะครับแล้วก็ดูนะครับเอาดูนะครับแล้วก็เพชรขึ้นใหม่ใส่เกมลุกไปอีกมาดูนะครับเทพศิรินวิ่งขนาดนี้นะครับดูสุดหน้าตัวเดียวนี่วิ่งรอบสนามเลยโอ้โหมีคนเดียวลงมาสุดหน้าคนเดียวครับสุดหน้าของทางหน้าเบอร์ที่6นี่บอกได้เลยว่าไปกินอะไรมาโอ้โหนี่ล่ะเบอร์16ของเทพศิรินก็คืออนันตวัฒน์จงอดิเรกล่าโอ้โหตัวเดียวนี่วิ่งหมดเลยนะใช่วิ่งมาตลอดเนี่ยวิ่งมาตลอดถือว่าฟิตครับคนนี้แต่ว่าจะพูดถือว่าไม่หมดซะก่อนนะน่ากลัวแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมดก่อนก็จบเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วเทพศิรินมีสุดหน้าที่จะพึ่งได้ก็คือทางด้านของหมายเลข16ทางด้านของอนันตวัฒน์นะครับก็ถึงบอกเขากล้าเล่นสุดหน้าตัวเดียวนี่แสดงมุมบอกถึงว่าโอ้โหที่เด็กตัวเดียวครับแล้วดูนะครับตอนนี้เทพศิรินพอจากด้านข้างแล้วตอนนี้มันยังไงมาตอนนี้สำคัญที่สุดเลยตอนนี้ทางเทพศิรินแท้จะให้ได้ประตูต้องตัดโต้และทำให้เร็วครับถ้าช้าถ้ายังใช้กองหลังนะครับเพื่อผ่านอย่างนี้มันไม่ได้นะครับครับลากมาคนเดียวครับลากมาตั้งแต่หลังขึ้นมาหน้าโอ้โหแล้วจะไหวไหมครับพี่ดำหมดก่อนพบไม้งามเมื่อขวานบิดอีกแล้วใช่อยากจะคอสไม่ได้เพราะแรงหมดใช่ครับกำลังขาไม่เหลือก็ไม่มีนะครับก็เลยต้องพาต่อไปใช่นี่แหละคือสไตล์เทพศิรินมาดูนะครับมาดูเทพศิรินอีกครั้งนะครับถ่ายไปแล้วก็ย้ายไปแล้วดูนะครับว่าเขาจะเสริมเติมกันตัวนี้ผมมองดูแล้วครับตัวนี้เทพศิรินใช้กองหน้า5ตัวเลยนะครับโอ้โหเป็นที่รู้แล้วผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วหมดแรงเหรอหมดกองกลางไม่มีครับเหลือกองหน้ากองหลังใช่เอ๊ะทำไมหมดแล้วหมดตอนนี้หมดแล้วครับเอาละครับตอนนี้โอ้โหลูกนี้มีของแถมแน่นอนเอาแล้วไปเหลือของแถมคืออะไรโอ้โหเบอร์19ครับของทางด้านของสวนกุหลาบนะครับก็คือทางด้านของอัคเดชทองหนักโดยใบเหลืองไปอีก1คนครับแม่ของแถม
เป็นของแถมที่ใครๆก็ไม่อยากได้นะครับก็จะต้องตัดครับถ้าเกิดไม่ตัดลูกเนี้ยใบเหลืองนี่ไม่ชอบนะครับชอบอะไรครับแต่ถ้าใบกระท่อมมาปุ๊บขอเลยนี่แหละครับลูกนี้จำเป็นต้องตัดครับถ้าไม่ตัดลูกนี้โอกาสที่จะเสียประตูมีนะครับเพราะว่าตอนนี้มันสปินไปแล้วนะใช่บอลหลุดไปแล้วด้วยสปินไปหมดแล้วบอลหลุดไปแล้วด้วยโอ้โหแล้วเพื่อนรออยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นรู้ไหมว่าเส้นใจเขาอยู่ที่ไหนที่ไหนครับโซนกองประตู18หลาใช่ครับขอให้ไปเสียบตรงนั้นนะไม่เป็นไรเป้าหมายแรกเลยนะตัวที่พาเนี่ยคือยิงก็ไม่ไหวแล้วแต่ต้องการให้คุณตู้ทำฟาวเพื่อจะได้ฟรีคิกเพื่อจะได้ลูกโทษนะครับตรงนั้นครับก็จะเป็นคนเดิมนะครับน่าจะเป็นทางด้านของวาริชูทองครับปั่นเข้าไปอีกเช่นเคยหมายเลข17โดยมีหมายเลข11นะครับก็คือทางด้านของวิชากรแสนเหวิมนะครับเป็นตัวหลอกนะครับดูแล้วนี่นะครับมายืนตอนนี้มายืนนะครับทางด้านของวิชากรแสนเหวิมนะครับหมายเลข11นั้นมายืนรออยู่แล้วพร้อมกับทางด้านของวาริชูทองหมายเลข11รู้ไหมว่าพี่ดำนามสกุลเงี้ยรู้มามาจากไหนจากไหนครับสปป.ลาวว้าวเหวิมเหวิมเนี่ยมาจากสปป.ลาวเอาละครับคงทีนี้คงจะเป็นเนี่ยแหละครับวิชากรแสนเหวิมครับเป็นคนปั่นเพราะว่าทางด้านของวาริชูทองนั้นไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมถึงหลอกยังไงเขาก็รู้ว่าใครจะยงโยนอ่ะอย่างนั้นให้เป็นวาริชวาริชูทองโยนยืนซะขนาดนี้ไม่แน่นะซะขนาดนี้เป็นเบอร์ที่เป็นนะไม่ใช่แล้ววาริชโยนเหมือนเดิมโอ้ยยอมเสียลูกเตะมุมครับลูกนี้ทางด้านของกองหลังสูงกุหลาบสกัดไม่ดีครับลูกนี้สกัดไปแบบเสียของทั้งนั้นที่ไม่มีใครผ่านตรงนี้ถ้าเกิดปล่อยให้พลาดไปเนี่ยมีโอกาสโดนมันไม่มีใครอยู่เลยนะครับในขอบ18หลาเนี่ยเพราะฉะนั้นถือว่าพลาดลูกนี้แค่จับเบาๆแล้วก็เนี่ยสาดขึ้นมาข้างบนยังดีสักกว่าดีกว่าเสียลูกเตะมุมแล้วก็ลูกเตะมุมนี้ก็หลายทีมเนี่ยนำเด็กมาเปิดทำพิธีเปิดเสร็จแล้วนี่ไม่กลับบ้านนะไม่ครับดูต่อขอดูคู่นี้ใช่ครับไม่ดูไม่ได้หรอกคู่นี้เราก็อยากดูลึกๆแล้วยังไงลูกนี้ทางสวนกลามลูกนี้โอ้โหไม่รู้มีหมัดที่3อะไรมาที่หัวไม่รู้นะครับเวลาผ่านไปแล้วก็40นาทีเหลืออีก5นาทียังเสมอกันอยู่ครับ0ประตูต่อ0สำหรับเทพศิรินทร์แล้วก็สวนกุหลาบมันจะเป็นอย่างที่เราบอกรู้มั้ยว่าโอกาสเสมอกันน่ะ 60% ใช่ครับไปได้แต่ว่าแต่ถ้าจะได้ประตูกันก็ได้จากฟรีคิกหรือไม่ก็นาทีบาปอ่าฮะแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าผมว่าเป็นลูกฟรีคิกมากกว่าลูกโยนเข้าไปสวยๆแล้วก็ที่โยนสวยนี่ก็คือทางด้านของเทพศิรินทร์ไปแล้วโอ้ครับตรงนี้นะครับสกัดอย่างนี้นี่กองเคลียร์นี่ฮือเลยนะครับจะสังเกตดูว่าทางเทพศิรินทร์นี้ตอนนี้เน้นบอลออกทางด้านปีกทั้งสองข้างโดยเฉพาะทางด้านปีกขวาเพราะว่าทางเขามองว่าทางปีกขวาของสูงกลางนี้เป็นบ่อน้ำมันเพราะนั้นจะบุกทางด้านของปีกขวาตลอดแล้วก็จะได้ฟรีคิกทางด้านปีกขวาบ่อน้ำมันนี่ก็รวยดิโอ้ยไม่เมาคัดแล้วคัดบอกโจนน่ะรวยนะครับตรงนี้คือบ่อน้ำมันคือเป็นจุดอ่อนของทางด้านสูงกลางทางด้านของโค้ชเหนียวก็เลยต้องให้เน้นทางด้านของเชฟตินครับก็เลยต้องให้เน้นทางทวัชชัยทองหวดให้ทางด้านของเทพศิรินทร์เน้นทางออกบอลทางด้านปีกขวาเพราะว่าปีกขวาของทางสูงกุหลาบนั้นดูแล้วไม่แน่นเท่าที่ควรสามารถที่จะจ่อได้ง่ายก็ขอต้องดูนะครับว่าตอนนี้ทางเทพศิรินทร์จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ครับรอสวนกุหลาบหมดแล้วก็ใช้วิธีการโต้กลับนะครับดูนะครับว่าจะเป็นไปตามแผนนี้ไหมนะครับได้ลูกเตะมุมอีกครั้งนึงได้อีกครั้งนะครับลูกนี้สวนกุหลาบคนที่เตะมุมนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นวาริชชูทองเหมือนเช่นเคยครับวาริชนี่เขาเตะฟรีคิกอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ครับเอามาเพื่อเตะฟรีคิกครับครับซ้อมมาเพื่อฟรีคิกอย่างเดียววาริชชูทองนะครับพอกับปทุมชูทองครับปทุมชูทองนี่เขาก็เล่นกองหลังใช่ไหมใช่ครับปทุมชูทองนี่ดังมาจากบุรีรัมย์เขาเล่นบอลนักเรียนก่อนนั่นเนี่ยแหละเล่นเทพศิรินทร์หรือจำไม่ผิดเอาละครับลูกนี้เป็นยังไงครับแหมดูแล้วสวนกุหลาบมีเท่าไหร่ก็ลูกนี้แตะไม่ได้นะครับแหมลูกนี้ก็เป็นลูกทุ่มก็ยามใดก็แล้วแต่ตอนนี้เทพศิรินทร์เนี่ยพอใส่เกมลุกเข้าไปเต็มที่แล้วเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเกมรับของตัวเองเนี่ยจะพลาดไหมก็เลยต้องชะลอเขาเรียกว่าดีเลย์เกมเอาไว้ก่อนนะครับเตะออกบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยทำให้สวนกุหลาบนั้นก็ต้องดูสวนกุหลาบนะครับดูว่าการขึ้นเป็นแผงการขึ้นเป็นยกนะครับโดยเฉพาะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าฟุตบอล18ปีถ้วยกอกรมพละเนี่ยจะยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นตำนานกันไปอีกยาวนะครับว่าการเล่นใครมีโอกาสได้เล่นอย่างนี้
แล้วก็หลังจากที่เราทำพิธีเปิดที่สนามสุพัชราสายไปแล้วต่อไปเนี่ยพี่ดำเราถือโอกาสแจ้งไปเลยเราก็จะไม่เล่นตามสนามใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสนามที่สุรศักดิ์มนตรีนะครับราชวินิจบางแก้วใช่ครับสนามไทยญี่ปุ่นนะครับใช่ครับแล้วก็สนามนู่นแหละครับเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับเป็นสนามที่เราใช้แข่งขันนะครับมาดูนะเทพนี้ก็ตัดโต้ใหม่อีกครั้งนะครับโอกาสนะครับลำบากฮะตอนนี้เทพศิรินนะครับใช้สุดหน้าตัวเดียวนะครับเบอร์16นะครับเพื่อการต่อสู้ในแนวรุกของเทพศิรินนะครับแต่มันก็เลยยังไม่ค่อยเป็นผลนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการเสริมจากกองกลางนะมาช่วยกองหน้าแต่จะช่วยเสริมได้หรือไม่ก็ดูนะครับโอ้โหเสริมกุหลาบก็หงุดหงิดนะครับตอนนี้ลุกไปก็ลุกไม่ได้เพราะเทพศิรินตั้งรับมากเหลือเกินพอลุกไปก็ตัดโต้เทพศิรินโต้มาก็ไม่เป็นผลอีกเหมือนกันเพราะใช้สุดหน้าน้อยมากนะมันก็เลยกลายเป็นบอลก็จะอยู่แค่ถ้าเราแบ่งสนามเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ทางเทพศิรินและตรงกลางแล้วก็ส่วนที่3นี่เป็นของสุขลับบอลจะอยู่ในส่วนที่2เยอะอะเพราะไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่กับตรงกลางแล้วก็ไปทําฟาวกันก็มาดูอีกครั้งนะครับมาดูว่าเดี๋ยวนี้ลูกสูตรนะลูกทุ่งก็เป็นลูกสูตรนะครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายนะครับก่อนจบครึ่งแรกของทีมสวนกุหลาบนะครับตรงนี้นะครับสวนกุหลาบได้ลูกอีกครั้งคลองได้ไม่ได้แล้วโอ้โหลูกนี้ลูกนี้ไม่มีอนาคตเลยแหมยิงแบบคนเดียวยงนิ้วโป้งให้เลยบอกมึงทำเรื่อยๆนะทำแบบนี้นี่มันดีหรือว่ากดคือทำไปทั้งไม่เกรงใจกูเมื่อทำแบบนี้ไปเอาละครับนี่เวลา45นาทีของที่ราชหมดไปแล้วนะครับครับตอนนี้อยู่ที่ผู้ตัดสินนะครับว่าจะเป่านกหวีดหมดเวลาเมื่อไหร่เท่านั้นก็รายการนี้เกิดขึ้นมาได้พี่ดำเราถือว่าในท้ายรายการแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องมันเป็นรายการของอะไรพี่ดำต้องบอกให้เต็มคำจริงๆเนี่ยเป็นรายการยู18ปี18ฮะเป็นอินิมิสุ18ปีกอกรมราชศึกษานะครับประจำปี2565นะครับก็ถือว่าอินิมิสุใช่มั้ยอินิมิสุเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรอินิมิสุเป็นเกี่ยวกับพวกทางด้านแอร์เป็นพวกทางด้านโอ้เรียกว่าผลิตแอร์นี่เกือบทุกยี่ห้อใช่ครับถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากครับก็ถือว่าเป็นการที่สนับสนุนวงการกีฬาครับอย่างต่อเนื่องเอาละครับเทพศิรินนะได้ทางกองกลางแล้วทีกทางด้านขวาไปไม่ได้เลยครับส่วนกุหลาบก็วางแน่นปึกเหมือนกันนะครับวางระบบ 4-4-2 มาดูแล้วโอ้โหแม่คู่นี้แม่สกอร์0-0นี่อึดอัดเลยนะครับถ้าพูดถึงสายบีเนี่ยยังมีคู่แข่งอีกหลายทีมนะครับที่พอจะต่อกรกับ2ทีมนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวชิราลัยนะครับกรุงเทพอาจจะกรุงเทพอย่างงี้นะครับผมถือว่ายังไม่คู่ต่อกรได้นะครับก็โอ้โหลูกนี้ครับลูกนี้เป็นลูกฟรีคิกอีกครั้งนึงครับของทางด้านเทพศิรินครับก่อนที่จะมีการทดเวลาบาดเจ็บตอนนี้ทดยังครับยังไม่ได้ชูป้ายนะครับแต่ว่าคือยังชูไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะต้องต่อเนื่องไปอีก2นาทีเพราะว่าเป็นคูลิ่งเบรกโอ้โหถ้าครบนะครับ47เมื่อไรปุ๊บนี่จะทดเวลาบาดเจ็บทันทีนะครับเขาไม่มีครับไม่มีชูป้าก็ถือว่าแสดงไม่มีการทดครับเพราะว่าใส่คูลิ่งเบรกไปแล้วก็มาดูนะครับตอนนี้ทางเทพศิรินนะจะได้ช่วงเสี้ยววินาทีสุดท้ายเขาเรียกว่านาทีบาปของครึ่งแรกโอ้ถ้าได้ลูกนี้ไปนี่โอ้โหบาปสนิทเลยนะครับตอนนี้นะครับวันที่ชูทองครับจะเป็นคนปั่นเข้าไปเช่นเคยก็มาดูนะครับผมบอกไว้นะตามคำทำนายผมจะเป็นจริงหรือไม่มันมีนาทีบาปไหมแล้วยังไงครับแกมาได้แล้วยังไงครับโอ้โหลูกนี้ผู้รักษาประตูสูงกว่าหลามนะครับครบเวลา1นาทีพยายามจะโบยบินนะครับครับตอนนี้ครับครบเวลาออกไป1นาทีครับโอ้โหลูกนี้เทพศิรินใส่ไปเต็มโอ้โหถ้าเกิดได้ลูกนี้นี่ถือว่าปิดกล่องในครึ่งเวลาแรกเลยครับแน่นอนนะ 100% นะครับคงเทพศิริน1นาทีนี่ผมว่าถ้าตีคืนได้ช่วงเวลานี้ก็ถือว่าต้องไล่กันออกทั้งทีมเลยนะครับเอาละครับมาดูอีกสักครั้งได้ไหมว่าจะเป็นของใครก็เป็นด้านสวนกุหลาบนะจะได้ลูกทุ่มอีกครั้งทางด้านซ้ายก็มาดูนะครับซ้ายลูกนี้ลูกตายถือว่าหมดเวลาแน่นอนนะครับตายไม่ตายตายไหมแน่ยังครับลูกตายก็ยังไม่หมดเวลาครับเพราะว่าเพิ่งจะทดเวลาไปแค่เหลืออีก30วินาทีครับช็อตนี้แหละครับเตะออกมานี่ก็หมดเวลาอ
ทางสวนกุหลาบได้ช่วงโทษนาทีบาปบาปจริงไหมมีบาปจริงไหมเทพจิรินเทพจิรินเทพจิรินนะครับแหมลูกนี้ช่วงเนี่ยวันนี้บรรดากองเชียร์หรือบรรดาที่มันทำพิธีเปิดการแข่งขันก็ทยอยกลับบ้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเตะจากโรงเรียนกีฬาอบจชัยนาทเดินทางกลับแล้วมาด้วยนะครับโพนิมิตก็เดินทางกลับแล้วครับก็บอกว่ามันยิงกันไม่ได้เลยนะผมจะดูยังไงเนี่ยจะไม่เล่าใครฟังว่ายิงกันไม่ใครยิงประตูเข้าเลยถึงฟอร์มยังไงครับหมดเวลาที่แรกครับทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเราคงต้องพักกันสักครู่ครับแล้วอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงเวลาหลังเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อครับThank you.
จังก่อนจังหวะที่เขาลงนะครับก็กลับมาติดตามชมกันอีกครั้งนะครับของครึ่งเวลาหลังนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องย้ายข้างย้ายฝั่งกันนะครับก็ศูนย์กลางก็จะไปอยู่ด้านซ้ายเซนต์ลีก็จะไปอยู่ด้านขวานะครับเพื่อหมุนกันนี่แหละครับอีก45นาทีต่อไปนี้นะครับมีลุ้นครับสกอร์อาจจะไม่ใช่0-0แล้วนะจะเป็น1-0ใครจะนำก่อนใครจะตามหรือจะแก้กันเป็น2-2หรือ3-3ดูกันนะครับก็ครึ่งหลังนี่มีอะไรดีๆให้ดูอ่ะใช่ครับเทพศิรินะครับก่อนหน้านี้นั้นก็สร้างผลงานด้วยการชนะเลิศฟุตบอลเบิร์กไทยครับที่ราชบุรีครับโดยรอบ8ทีมนั้นชนะอัศวินชันชลบุรีมา1-0รอบรองชนะสามพานพิทยามา1-0และรอบชิงชนะเลิศชนะสุรศักดิ์มนตรีมา2-0ครับเขาบอกว่าความพร้อมนั้นเขาก็บอกว่าที่ผ่านมานั้นเขาก็เล่นฟิตเนสด้วยแล้วก็ใช้โค้ชจิตวิทยาด้วยและที่สำคัญเด็กนั้นก็ได้อัดพวกวิตามินโปรตีนนะครับมา2เดือนก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็มั่นใจว่าสามารถที่จะยืนระยะได้ถึง90นาทีนะครับแล้วก็สุบอล18ปีก่อนเมื่อปีที่แล้วนัดแรกที่เจอกับสวนกุหลาบก็สกอร์เสมอกัน1-1นะครับนัดนี้ก็มาดูกันทีนะครับว่าสกอร์จะออกมาเสมอหรือไม่นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับทางด้านของผู้ให้การสนับสนุนครับทางด้านของอิทูมิสึนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องชั้นดีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีโก้สปอร์ตยูโรเค้กนะครับแล้วก็ทางด้านของนมนะครับดัชมิลแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าไทยสปอร์ตนะครับที่ให้การสนับสนุนของเรามานะครับโดยเฉพาะสนับสนุนการสปอร์ตนั้นให้ผลิตสนับสนุนในเรื่องของลูกฟุตบอลขณะที่อีโคสปอร์ตได้สนับสนุนในเรื่องของเสื้อผ้าสวยๆที่นักกีฬาได้ใส่กันทั้ง16ทีมนะครับต้องบอกว่าเสื้อผ้าปีนี้สวยสวยแบบเป็นที่ต้องตาต้องใจกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสีของสวนกุหลาบตอนนี้ดูนะครับสีฟ้าสีชมพูสีขาวดูยังไงก็สบายตาขณะที่เทพศิรินนะครับก็ยังมีสีเขียวสีเหลืองสีขาวก็สบายตาเช่นเดียวกันเอาละครับที่หลังเริ่มนะครับทุกคนครับก็มาดูนะครับแม่เทพศิรินเปิดเกมลุกเข้าใส่เลยนะครับไม่รับแล้วครับตอนนี้ไม่รับเลยนะครับถือว่าบอลแพ้ชนะก็อย่างที่ว่ากันนะครับยังมีให้เล่นกันอีกถึง6นัดนะครับหลังจากนัดนี้ไปแล้วแต่ถ้าบัวไปตั้งรับนะผลเสมอกัน6ครั้ง7ครั้งนี่
ไม่ตกชั้นนะครับแต่โอกาสจะเข้ารอบไม่มีแล้วครับโดยเฉพาะแท็กซี่นั้นต้องป้องกันแชมป์นะครับไม่ใช่มาเพื่อชิงแชมป์แต่สวนกุหลาบนั้นมาเพื่อแย่งแชมป์จากเทพกฤตในฐานะแชมป์เก่าก็จะไปดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้นะครับมาแล้วครับลูกนี้โอ้โหแม่ลูกนี้มันอันตรายนะลูกที่กระทบกับพื้นแล้วผู้รักษาประตูเนี่ยตั้งการระยะไม่ดีนี่นะครับเรียบร้อยครับคือปัดบอลไปเข้าเท้าคู่ต่อสู้เนี่ยอาจจะโดนรีบาวเข้ามาได้แน่นอนเอาละครับผู้รักษาประตูก็ปล่อยบอลยาวๆลึกๆมานะครับก็ต้องดูนะครับว่าครึ่งหลังใครจะเลี้ยวแรงจะได้ครบได้ดีไหมเทพศิรินครับทางด้านของธวัชชัยทองพวดนั้นแก้เกมมาใหม่นะครับครึ่งแรกนั้นเล่นเท้าสู่เท้าแต่ครึ่งหลังนั้นเน้นเรื่องบอลโยนดาวนะครับแล้วก็ยิงลักไก่ลูกแรกเมื่อกี้นี้ก็เกือบได้ผลแล้วครับก็ต้องดูนะครับบอลเนี่ยถ้าเล่นคล้ายๆกันเนี่ยมันจะวัดกันที่ว่าใครจะแข็งแรงกว่ากันใครจะแม่นยำใครจะซ้อมได้มากกว่ากันนะนะครับก็ดูตรงนี้นะครับตอนนี้เทพศิรินก็1 2 1 2ออกนะครับไม่เลื้อยแล้วครับนะครับไปว่ากันแดนหลังของคู่ต่อสู้เลยนะครับหรืออาจจะมองเห็นอะไรสวนกุหลาบไปแล้วนะครับว่าสวนกุหลาบมีจุดบอดจุดออดตรงไหนยังไงมาแล้วครับด้านข้างแล้วครับเทพจิรินเทพจิรินยังไงครับลูกนี้โอ้โหแม่ลูกอย่างงี้ถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าเสียเหลี่ยมแม่ก็ยังฮะยังผมดูแล้วคู่นี้คำทำนายนะครับเหมือนเดิมครับเทพศิรินนั้นยังคงทิ้งทางด้านของอนันตวัฒน์จงอดิเรกล่าไปเป็นศูนย์หน้าคนเดียวเหมือนเดิมนะครับทั้งแต่ครึ่งแรกถึงครึ่งหลังนั้นนะครับก็ยังเป็นทางด้านของอนันตวัฒน์อยู่เหมือนเดิมก็ดูแล้วนะครับตอนนี้นะครับเทพศิรินก็ยังกุกกุก้านะฮะมองข้างหลังแล้วก็ยังกุกกุก้านะครับเอาละบอลมาทางด้านข้างแล้วปล่อยบอลยาวก็ไม่ได้อีกนะครับจริงๆแล้วเทพศิรินนั้นเป็นเล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ค่อนข้างดีนะครับนะฮะส่วนกุหลาบนี่ก็แม่ลักษณะคล้ายๆกันนะมาดูว่าใครจะพลาดใครจะพลาดส่วนกุหลาบลึกมาจ่ายในเรียบร้อยมาผ่านไม่ผ่านดูแล้วออกมาแล้วแต่วินด้านข้างฮะเทพศิรินออกครับดูทางด้านของเทพศิรินนั้นให้บอลยังขาดเกินๆครับโดยเฉพาะศูนย์หน้าโยนบอลมาด้านหน้านั้นก็น้ำหนักมากเกินไปนะครับทำให้ผู้ที่วิ่งตามนั้นวิ่งตามไม่ทันก็ทำให้เสียบอลไปอย่างน่าเสียดายมาดูกันลึกๆนะครับคู่นี้ต้องโอ้โหถ้าเป็นภาษาหมอนี่ก็ต้องบอกว่า IQ นี่ค่อนข้างสูงฮะแต่ละดอกแต่ละอย่างต้องมีที่มาที่ไปฮะไอ้ลูกเข้าแบบฟุกๆเนี่ยคงจะหาไม่เจอนะครับต้องชัดเจนนะครับน่าถึงจะได้ประตูเทพศิรินมีผู้เจ็บ1คนนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดสมมติว่าที่เจ็บไปคนหนึ่งนะครับเป็นคนสำคัญด้วยนะครับก็คือทางด้านของน่าจะเป็นบริจูทองถึงหลังก็ดูนะครับอาจจะหนักไปตั้งแต่ครั้งแรกนะดูผู้เล่นเทพศิรินนะดูลักษณะนี้แล้วกล้ามเนื้อเริ่มมีปัญหาแล้วทางวาริชใช่ไหมครับวาริชชูทองก็ถึงบอกแล้วว่าดูลักษณะแดดอย่างนี้อาการอย่างนี้นะครับโอกาสไม่ใช่มีลักษณะนี้เป็นอาการของตะคิวเลยนะครับพี่ดำใช่ครับเป็นสุภกิจรอดเมืองครับที่บาดเจ็บนะครับตอนนี้ไหวหรือไม่ไหวแล้วพวกนี้เขาจะมีต้นกำเนิดมาจากตะคิวฮะพอตะคิวเกินแล้วมันวิ่งไม่ออกฮะมันเหมือนกล้ามเนื้อกระตุกนะครับตอนนี้ไม่น่าจะรอดนะครับดูแล้วลักษณะนี้เปลี่ยนใช่ไหมฮะน่าจะเปลี่ยนแล้วเพราะถ้าอย่างนี้ถ้าขืนปล่อยลงไปเล่นนะครับถ้าเป็นเกมรับที่ผิดพลาดตายเลยเสียประตูฟรีเหลือผู้เล่นตอนนี้ในสนามของเทพศิรินเหลือผู้เล่น10คนนะครับมาดูกันทีนะครับว่าจะนี่แหละครับตอนนี้ทางสุขหลับจะต้องถูกโอกาสนี้นะครับแต่อย่างนี้ตัวผู้เล่นเสียเปรียบเทพศิรินอันตรายเลยนะครับดูอันตรายดูสุขหลับปล่อยลูกนี้โอ้โหแล้วเคลียร์ไม่เข้าที่เข้าทางอนุยกเคลียร์ยังไงแล้วโอ้โหแล้วลูกนี้ต้องบวกต้องบวกโอ้โหกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นครับเล็กน้อยสนามนะครับก็เดี๋ยวอยู่ที่ทางด้านของผู้ตัดสินครับคุณศักดิ์กลิ่นสมัครสบายครับจะว่าอย่างไรครับเรียกนักเตะทั้ง2คนนั้นมาตักเตือนนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสุนกุหลาบนั้นก็เป็นทางด้านคันธนวุฒิกลิ่นกระจรนะครับส่วนทางด้านของเทพศิรินนะครับก็เป็น
ธรรมรัฐภูมิสถานนะครับก็มาจับมาจับมือกันขอโทษขอโพยกันไปเพื่อนกันขอกินกันมากกว่านี้ครับค่ะโอ้โหเป็นการต่อเนื่องก็เรียบร้อยครับต้องเปลี่ยนแล้วครับเทพธีรินครับไปต่อไม่ได้ฮะครับสุภกิจรอบเดิมสุภกิจนะเมื่อกี้ทำท่าดูเหมือนจะเป็นตะคริวโอ้โหหนักเลยตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วครับครับเอาทางด้านของพระเศษตะคือเอาไว้นี่โอกาสที่จะเสียเปรียบจะสูงเลยถือว่าเปลี่ยนไปก็ถูกนะครับเพราะว่าทางด้านของสุภกิจรอบเดิมนั้นนอกจากเป็นตะคริวแล้วยังติดใบเหลืองด้วยนะครับก็ออกไปถือว่าค่อนข้างที่จะเซฟครับถ้าเอาไว้นั่นแล้วถ้าแรงไม่มีในภาพเดินใบเหลืองอีกก็จะเป็นใบแดงทันทีนะครับบอลก็ยังอยู่ตรงกลางมาดูนะครับก็อยากให้ทั้งคู่นั้นแลกกันไปเลยนะครับจะแลกซ้ายแลกขวาหน้าหลังกลางแล้วจะเอายังไงครับเปิดลึกๆลอยๆนะครับย่องมาข้างหลังเสือกุหลาบเจ็บจิรินทร์รู้ตัวก่อนแล้วครับแหมดูแล้วเปลี่ยนเบอร์9นะครับเบอร์9ใครพี่ดำโอ้โหเอาละควบโอ้โหแรงยังดีอยู่ครับทางด้านของแต่นัทประสิทธิ์ดูตัวหน้าของเทพจิรินทร์แล้วเบอร์16เนี่ยโอ้โหวิ่งจริงๆเลยนะครับมันไม่ไหวอ่ะวิ่งคนเดียววิ่งนี่น้องแทบแตกเลยนะดูไม่ยืนอยู่คนเดียวอนันตวัฒน์จงอดิเรกเลิกจงอดิเรกลาบเนี่ยวิ่งอยู่คนเดียวยังไงเนี่ยก็ไม่ไหวที่เทพธีรินทร์นั้นจะได้ประตูแล้วต้องบอกว่าต้องแบบว่าลงตัวจริงๆเพราะว่าตอนนี้ทางเทพธีรินทร์มีสุดหน้าเพียงแค่คนเดียวก็คืออนันตวัฒน์จงดิเรกราชขณะที่สุภกุลาบนั้นลุ้มกัน3คนยังไงก็รอดยากผ่านยากเอาละครับสวนกุหลาบปล่อยลึกๆยาวๆทันไหมไม่ทันแล้วครับแหมอันนี้ถ้าให้บอลอย่างนี้นะครับในครึ่งหลังนี้รับรองเรียบร้อยครับเพราะว่าตอนนี้แม่ผมดูแล้ว2ทีมที่ผ่านมานักกีฬาฟิตมาไม่ถึง 100% นะดูแล้วปกติแล้วเกมในครึ่งหลังนี้จะต้องชัดเจนใช่ครับเพราะแทบจะนี่ขนาดเขาบอกว่าเขาฟิตเน็ตมานะครับเขาฟิตเน็ตมาเขาเสริมโปรตีนคือเราดูจากข้างนอกแล้วเนี่ยในฐานะที่เคยผ่านการเป็นโค้ชไปแล้วเนี่ยมองดูแล้วว่าเด็กมาไม่ถึง100ฮะเต็มมาไม่เต็มใช่มั้ยไม่เต็มพอไม่เต็มปุ๊บครึ่งหลังแล้วจะเริ่มย่นนะเขาเรียกว่าย่นลงไปการวิ่งจากสปีดนะครับ100เมตรเนี่ย12 13นาทีเอาแล้วครับตอนนี้ก็ดูก็มีผลนะครับลูกนี้ฟรีคิกของเทพธีรินทร์มีโอกาสนะฮะแต่ลูกนี้ถ้าเกิดมีสกอร์เมื่อไหร่นะพี่ดำโอ้ยมองได้เลยนะครับว่าสนุกครับเกมรับไม่มีแล้วครับสนุกมากไม่ว่าใครบอกสกอร์ได้ก่อนอ่ะต้องงัดไม้เด็ดไม้ดีนะมาดูนะครับว่าลูกเป็นลูกตายของเทพธีรินทร์ลูกนี้จะเป็นผลไหมครับโอ้โหจุดที่อันตรายนะครับทางด้านของนิพิธพงศ์ผู้เสร็จลานะครับโดนทำฟาวแล้วก็คนที่จะปั่นฟรีคิกครับก็คือคนเดิมครับวาริชชูทองเอามาปั่นฟรีคิกโดยเฉพาะเลยครับทางด้านของวาริชชูทองครับถ้าเกิดลูกนี้เป็นประตูไปยังครับคุณสมพลบอกครับสนุกแน่ครับขอให้เบิกสกอร์ได้ก่อนนะครับไม่ว่าทีมใดทีมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเทพธีรินทร์หรือว่าสวนกุหลาบลูกนี้เป็นตรงนะครับวาริชชูทองจะเป็นไหมว่าลูกที่จะได้นะได้จากฟรีคิกอีกเส้นยังไงดูฮะเทพธีรินทร์นะครับลูกนี้ประมาณ35หลานะฮะ35หลาแล้วโอ้โหดูนี่กระดอนครับกระดอนผู้เล่นของสุภกุลาบเป็นลูกคอนเนอร์ของทางด้านทีมเทพธีรินทร์อีกครั้งครับลูกคอนเนอร์นี่ก็อันตรายนะครูก็อันตรายนะครับลูกคอนเนอร์นี่ต้องอย่างที่ผมบอกนะว่าการปั่นลูกเข้ามาในเขตผู้รักษาประตูเนี่ยฉะนั้นคนปั่นกับคนที่จะเล่นไม่ว่าจะเป็นลูกที่ศีรษะหรือลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมถือว่าลูกอันตรายนะครับการป้องกันลูกจากด้านข้างเนี่ยของฟุตบอลนี่ถือเป็นลูกอันตรายโอกาสที่จะเปิดช่องว่างให้กับผู้ต่อสู้ในการทำประตูได้ค่อนข้างสูงนะครับมาไหมท้ายนะครับก็ดูนะครับเทพธีรินทร์ให้สัญญานะครับว่าลูกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับลูกโด่งแน่ๆเขาก็เป็นคนเดิมครับเป็นทางด้านของวริชชูทองครับลูกโด่งแน่ๆนะครับก็มาดูนะครับในเขตกรอบ6หลาแสดงว่าแกเตะดีใช่ไหมเนี่ยวริชชูทองเนี่ยครับก็คงจะเป็นนักเตะที่ถนัดนะในด้านฟรีคิกเอาละครับเปิดไม่เปิดแหมด
ลูกนี้กองเชียร์สุขุลาไม่พอใจนะครับบอกโอ้โหมาจะให้มันนิ่งขนาดไหนเพราะสุขุลาก็บอกกูเสียวไปเสียวมาแล้วมึงจะไปจับอีกเอาจะฆ่าก็ฆ่าซะครับตอนนี้แต่ในประตูเนี่ยยังมั่วเมี่ยงเลยนะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยผู้เล่นเทพศิรินไม่มีสิทธิ์นะครับไปขวางไปบังในการทำหน้าที่ผู้รักษาประตูนะครับถ้าไปขวางก็ไปทำนะครับถ้าเป็นประตูจะไม่เป็นประตูนะครับถือว่ากีดกันกีดขวางนะการทำหน้าที่ผู้รักษาประตูนะถือว่าจะไม่เป็นประตูแต่ดูนะครับปล่อยไปแล้วลุกเลยๆแล้วก็หลังสุกุลาโป่งกลับมาแล้วเทพศิรินได้ซ่องทีนึงแม่แล้วก็เทพศิรินยังได้อยู่นะยังได้อยู่แล้วยังไงครับลูกนี้เปิดไม่เปิดเปิดไม่เปิดไม่เปิดใช่ไหมไม่เปิดแล้วเป็นไงครับสวนกุหลาบก็แหมดูตอนนี้ก็เริ่มโรยเป็นไงนะสวนกุหลาบนี่นะครับสวนกุหลาบครับเปลี่ยนครับเอาทางด้านของหมายเลข11ครับดามินมุขละโคสาออกแล้วก็เอาทางด้านของบรรณวิทย์แสนบัวโพเข้าไปแทนครับก็ตอนนี้ก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันแล้วครับสวนกุหลาบนะครับก็เปลี่ยนในตำแหน่งครับกองหลังเลยฮะผมไม่แน่ใจนะครับว่าสวนกุหลาบจะมาป้องกันประตูหรือต้องการจะทำประตูฮะถ้าเปลี่ยนกองหลังนี่แน่นอนนะครับมาเพื่อสร้างความแน่นอนแน่ใจให้กับแนวรับนะครับว่าชัดเจนนะครับได้ไม่ได้เอาหลุดมายังไงมาดูหน้าประตูแล้วเต้นตีลิศเอาแล้วครับ39บอกไม่กลัวแล้วครับเปลี่ยนแล้วยังไงครับสวนกุหลาบอย่าถูกอย่าแตะต้องแล้วยังไงลูกนี้ยังอยู่โอ้โหโอ้โหลูกนี้พยายามมาทวงแล้วบล็อกบล็อกแล้วโต้เลยฮะเทพศิรินเทพศิรินโต้มาแล้วผู้รักษาประตูปัดไม่ปัดเอาแล้วครับลูกนี้อันตรายแล้วยังไงครับโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วโอ้โหลูกพาก่อนครับโอ้โหของจังหวะครับเขาเรียกว่าโอ้โหเทพศิรินครับดูเหมือนว่าจะเสียประตูไปก่อนแต่เอารอดได้สวนทีเดียวครับเกือบจะได้ประตูเช่นเดียวกันครับแม่เป็นลูกที่การตัดสินแล้วมันบอกถึงว่าลูกนี้ถือว่าเป็นลูกอันตรายนะโอ้โหเมื่อกี้ในการสกัดลูกจากเขตหกหลาของสวนกุหลาบครับเฉียวไปถากมาโอ้โหแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรช่วงนั้นแล้วเป็นการโต้กลับเทพศิรินทันทีมีโอกาสโอ้โหแล้วครับอยู่ว่าโอ้โหหันไปทางไหนว่าไปทางนั้นโอ้โหส่งเบอร์9มานี่เทพศิรินใครเบอร์9พี่ดำสร้างความหวือหวาเลยนะเทพศิรินโอ้โหข้าวนี้ก็ฟูทางด้านเอารถถังมาชนแล้วครับลูกนี้นี่บอลมันต้องอย่างนี้ครับเล่นแล้วกองเชียร์ได้โอ้โหได้ขยับกันแล้วตอนนี้นี่ครึ่งแรกนั่งหลับกันไปพักแล้วนะครับทางเทพศิรินส่งทีเด็ดมาเพียงทางด้านของนับประสิทธิ์คุณสิริวัฒน์บอกไม่มีลบเลยครับบวกอย่างเดียวเลยครับเบอร์9แหมดูแล้วแหมลูกฟรีคิกดูนะครับคอร์เนอร์คิกของเทพศิรินนะสร้างความบาดเสียวกับสวนกุหลาบตอนนี้สวนกุหลาบนะครับส่งเบอร์24ลงมานะครับมาสร้างต้องการทำประตูฮะไม่รับแล้วนะครับสวนกุหลาบต้องการทำประตูดูลูกนี้ดูให้ดีลูกนี้ดูให้ดีนะครับปั่นแล้วก็ยังไงครับลูกนี้เรียบร้อยเลยโอ้ยแล้วยังไงครับลูกนี้ได้เข็นไหมไม่โอ้โหโอ้กรรมการเป่าชี้นึกว่าจุดโทษแล้วชี้ไปโอ้โหบอกเลยนะครับว่าดูนะพี่ดำดูนะครับว่าอย่างที่ผมคาดคะเนไปว่าการฝึกซ้อมนักกีฬามา 80% ไม่ฟิตครับไม่ฟิตดูแล้วไม่ฟิตก็เดี๋ยวประมาณ10นาทีสุดท้ายเนี่ยดูนะครับแทบจะเดินกันเล่นเลยนะครับใครที่แข็งแรงกว่าเนี่ยมีโอกาสชนะสูงนะนี่เพียงแค่ครึ่งหลังผ่านไปแค่14นาทีก็ตะคิวจับกันแล้วครับเอาละครับทำให้ทางด้านของสุขุลาภนั้นได้มีโอกาสกลับเข้ามาแก้เกมไปครั้งโดยโค้ชเหมียวนะครับพันเอกวัชรกรอันทักคำภูแล้วก็สตาฟโค้ชนะครับเน้นเลยครับบอกว่าให้ตอนนี้เปลี่ยนจากบอลเท้าสู่เท้านั้นให้เน้นบอลยาวนะครับดูจากการวางมือดูจากการให้สัญญาณนะครับดูครับว่าทางสุขุลาภนั้นจะเล่นบอลยาวหรือเปล่าจะเล่นบอลยาวแล้วเกมจะออกมายังไง
็ผ่านไปนะครับ15นาทีพี่ดำเหลืออีก30นาทีแก่ๆครับยังเสมอก็อยู่0ประตูต่อ0ยัง0-0ครับแล้วหลังจากนี้ไปนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปมันต้องมีอะไรที่เกิดขึ้นผิดปกติแน่นอนถ้าเราสกอร์มีแน่นอนครับสกอร์เกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นข้างเท่านั้นคงไม่0-0แน่นอนดูแนวโน้มแล้วไม่0-0นะครับตอนนี้กำลังวัดเลยถ้าเกิดประสาทชาวบ้านนะช่างกิโลเลยนะว่าใครน้ำหนักดีกว่าใช่แต่ว่าดูแล้วสุกุลาบน่าจะมีแรงดีกว่ามีแรงดีกว่าผมดูว่าสุกุลาบยังนิ่งอยู่นะยังไม่แสดงอาการโรยใช่แต่ว่าเนี่ยแต่เซตลินออกมานิดๆแล้วล่วงแล้วคือคิวแล้วดูครับว่าสุกุลาบจะดูบอลครับตามตาที่คุ้นเหนียวให้เปลี่ยนการหรือเปล่าแม่มันเป็นอะไรที่ชัดเจนตามนั้นแล้วก็โอ้โหสุกุลาบผมดูนะครับแชมป์เก่าเน้นโยนนะครับทีนี้ครับแชมป์เก่าอย่างเทพลินว่าไงการกดดันให้กับทางด้านของเทพลินได้หรือเปล่าแล้วยังไงครับดูแล้วเทพลินใส่เกมลุกไปแล้วออกมาด้านซ้ายซ้ายจะชงไปตรงไหนติดไม่ติดยังติดเอายังได้อยู่ทางเบอร์24แล้วก็ปัดไปลอยๆไปแล้วโอ้โหลอยๆลึกๆโอ้โหจุลนิดน้ำต้นทองนะครับบินรับมาไว้อย่างสวยงามนะครับลูกติดโบนะครับทำให้หนึบเหมือนกันนะหนึบมากครับทางด้านของจุลนิดน้ำต้นทองผู้รักษาประตูของดูแล้วลูกนี้มาครับสุกุลาบเทพศิรินตัดโต้แล้วแหมเอาละครับเทพทิลินได้ซัดไหมลูกนี้ถือว่าพุ่งผู้ตัดสินมองว่าพุ่งเอาละครับเทพทิลินตัดอีกครั้งแล้วครั้งหนึ่งลูกนี้การแบ็คแล้วลูกนี้ชัดเจนเอาโดนไปเหลือแน่ชัดเจนแหมแล้วแหมอย่าให้ซ้ำเลยครับเหลืองถ้าซ้ำเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยโดนครับโดนไปเหลือไปนะครับแหมก็ถึงพอแล้วว่าโอ้โหใครพลาดนี่โอกาสเสียประตูสูงนะครับมาดูว่าพลาดไม่พลาดขอให้กองเชียร์นะครับขอให้กองเชียร์นะครับต้องตัดสายนะครับขอให้เพียงกองเชียร์ด้วยความสุภาพเรียบร้อยด้วยนะครับขอบคุณครับแหมเทพศิรินทร์นะเตรียมนะครับเตรียมที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีก2คนนะครับเพราะว่ามองแล้วว่าแหมเกมหลังๆมานี่ใครลุกได้มากกว่านี่โอกาสเป็นประตูนะครับตอนนี้ผู้ตัดสินเรียกกัปตันทีมมาตกลงนะฮะมาเคลียร์ดูว่าไม่มีแล้วนะแบบนี้คือคุยกับคนอื่นไม่ได้ไม่คุยเพราะถ้าคุยกับคนอื่นแล้วถือว่าการสวมปลอกแขนของกัปตันทีมถือว่าเป็นตัวแทนของทุกคนในทีมตัวแทนทั้งโค้ชจะเข้าไปพูดได้ไหมไม่ได้ก็ต้องให้กัปตันทีมเป็นคนทำหน้าที่แต่กัปตันทีมถ้าเขาตัดสินอะไรไม่ได้เขาจะมาถามโค้ชว่าจะให้ทำยังไงอันนั้นก็แล้วแต่แต่คนอื่นไม่มีสิทธินะเวลาจะเข้าไปสื่อสารขอให้คนที่มีปอกแขนสวมใส่เนี่ยไปคุยผู้ตัดสินมีหน้าที่เต็มที่เต็มที่แทนโค้ชแทนโค้ชแทนเพื่อนในทีมด้วยกันครับเมื่อกี้ไปบอกว่าเวลาไปบอกไอ้นี่ด่าผมเนี่ยไม่ต้องไปบอกผู้ตัดสินหรือบอกใครให้ไปบอกกัปตันทีมเมื่อกี้เบอร์4ด่าผมด่าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวกัปตันทีมเขาจะเรียกคุยผู้ตัดสินเองเขาจะยกไม้ยกมือผู้ตัดสินครับเมื่อกี้มารยาทไม่ดีครับเบอร์นี้อะไรอย่างนี้อ๋อครับเนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็ให้รู้ว่าคำว่าปอกแขนเนี่ยมีไว้ไม่ได้สวมใส่โก้ๆนะครับต้องทำหน้าที่ตัวเองได้ด้วยเอาละครับตอนนี้เทพศิรินทร์ตัดไม้ครั้งสวนกุหลาบนะครับจะแม่นไม่แม่นดูตรงนี้นะครับมันคำว่าแม่นไม่แม่นมันอยู่ที่แรงมาหมดไหมแต่คู่นี้นะทั้งสองทีมนะครับสองทีมถ้าผลออกมาเสมอกันนะครับมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดสกอร์มัน 0-0 เนี่ยโอ้โหนับลูกได้เสียเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันผมไม่แน่ใจนะครับว่าในสายเนี้ยเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้สกอร์ต้องมีแต่ชนะแมตช์แรกนี่การันตีได้เลยว่าโอกาสเข้ารอบมันมีสูง
แหมนี่แล้วผู้เล่นเทพศิรินทร์นะครับไปเจ็บแถวกองเทียสวนกุหลาบเขาได้รับคำชมเชยอย่างดีเลยโอ้โหนี่แหละครับวิวอร์มรถวิวอร์มมาเลยครับว่าโอเคอย่าไปเจ็บแถวหน้ากองเทียเด็ดขาดไม่ได้ครับอันนี้เดี๋ยวจะมีคำชมเชยจากครับกองเทียครับอันนี้คือเป็นสวนกุหลาบเวลาบุกเทพศิรินทร์นั้นจะต้องไม่ล้มใช่ถ้าล้มอะไรปุ๊บจะมีคำชมเชยกลับมาทันทีชมเชยว่าอะไรครับวิวอร์มดีมากวิวอร์มวิวอร์มมาเลยนะครับพอท่วมไปฮะขณะนี้เกมยังเป็น50 50กันอยู่สวนกุหลาบพยายามเจาะในหมดครับสวนกุหลาบก็เริ่มท้อแล้วแต่ว่าดูแล้วเทพศิรินทร์แรงแรงแรงถดถอยไปเยอะครับมาแล้วครับตรงนี้เป็นไงครับโอ้โหแบบมันอย่างนี้ผมเริ่มจะเปลี่ยนใจแล้วนะครับว่า2ทีมนี้อาจจะไม่ใช่คู่ที่จะชิงชนะเลิศแล้วพอดูทีมต่างจังหวัดอีก2ทีมนะครับวชิรนัย1ทีมครับแล้วก็อีกทีมนึงก็ทีมอบจ.ชัยนาทอบจ.ชัยนาทนะครับตรงนี้ผู้หลักชัยนาท19ล้มไม่ล้มว่ายังไงล้มไหมตัดในนายให้ใครให้กลับคืนมาอีกครั้งแล้วมาทางเบอร์2 2 2ให้แล้วตัดสินใจคอร์สไหมคอร์สไม่คอร์สทำมารีไหมเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้ครับทางด้านเบอร์2นั่นก็คือทางด้านของมณฑพัฒน์อ่อนจันทร์นะครับนี่แหละครับบอกว่าคุณนายสุวรรณบอกโอ้โหเตะบอลมันเตะฟรีอ่ะนี่ครับนี่ก็ไปขอโทษขอโทษทางด้านของมณฑพัฒน์อ่อนจันทร์ก็เข้าไปขอโทษขอโทษเพื่อนนะครับเมื่อกี้นี้ซึ่งพลาดพลั้งไปแล้วอันนี้แหละครับคือท่านอาจารย์นักกีฬาเทพศิรินทร์กำลังขอเปลี่ยนตัวทั้งสองคนเลยนะครับมาดูนะครับว่าการเปลี่ยนตัว2คนของเทพศิรินทร์นั้นเปลี่ยนเพื่อรับหรือลุกเทพศิรินทร์ครับเอาทางด้านของชินวัตรบุตรชินวัตรบุตรดาวซุยนะครับเข้าไปแทนนะครับเข้าไปแทนทางด้านของเอาชินวัตรนะครับนะครับเข้าไปแทนทางด้านของวิชากรสารบุตรเอาละครับเทพศิรินทร์ใส่เกมลุกเต็มที่เลยนะครับแต่จะเป็นผลหรือไม่ครับต้องถามสวนกุหลาบนะครับตอนนี้โอ้โหลูกนี้ยังไง16เทพศิรินทร์ตัวเดียวเอาละครับลูกนี้ได้เสริมแล้วได้เรียบร้อยเรียบร้อยครับครับโอ้โหทางเทพศิรินทร์ได้ขึ้นนำเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางด้านโอ้โหลูกนี้สนามแทบแตกเลยครับตอนนี้โอ้โหใส่กองหน้าเข้าไปนะครับใส่กองหน้าเข้าไปนะเทพศิรินทร์ครับเปลี่ยนทางด้านของเทพบุตรทำเบอร์19โอ้โหเทพมีดำลองดูว่าใครคุณภูเขียงศรีครับเป็นทางด้านของเทพบุตรนพมงคลภูมิเพียงสีเพิ่งเปลี่ยนลงไปนะครับก็ไปทำประตูได้เลยโอ้โหโอ้โหลูกนี้เอาละครับกระโดดสองประตูนาที24ของครึ่งหลังโอ้โห20นาทีสวนกุหลาบเอาละหลังจากนี้ต่อไปแน่นอนเราบริหารกันเป็นวินาทีเลยใช่ครับเป็นวินาทีเลยผมเชื่อว่าสวนกุหลาบไม่ยอมแน่อยู่นิ่งไม่ได้ครับในเมื่ออันนี้เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแม่และเหตุการณ์เพิ่งมาเกิดตอนนี้ไม่เป็นไรครับเวลาเพิ่งผ่านไปครึ่งหลังผ่านไปเพียงแค่24นาทีครับเวลายังเหลืออยู่อีก21นาทีนะครับอะไรๆก็ยังแก้คือได้ยังถือว่ายังไม่สายเกินไปวันนี้ทางเฮดโค้ชของทางเทพศิรินทร์บอกแล้วว่าขึ้นอย่างเดียวเพื่อสั่งลุยนะครับตอนนี้แม่เอาแล้วครับเนี่ยชาวปากคลองตลาดเอาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับสมุทรลาบแม่ผมว่านะคิดไปไกลเลยเหนื่อยหน้างานนี้มีพักไหมมีนะมีเดี๋ยวมีโอกาสพักแน่ใช่ครับ
ครับเดี๋ยวดูนะว่าใครจะได้อาบน้ำก่อนนะครับลึกๆเลยเลยนะครับโอ้โหเอาละครับของเทพศิรินเทพศิรินเหยียบโดนถึงการนะครับเทพศิรินทางด้านของสุภุลาภตอนนี้มาแล้วเริ่มมาโยนแล้วครับแหมบรรยากาศเรามองด้านซ้ายเรานี่สดชื่นเลยนะใช่ครับเหมือนกินสปอร์ตเลยตัวแล้วครับสู่หน้าของทางเทพศิรินทร์นะครับน่าจะเป็นทางด้านของอนันตวัฒน์จงอภิเษกแล้วนะครับสู่หน้าเอาละครับสวนโพลาร์ใส่กองหน้าไปเหมือนกันเชื่อแน่แล้วกันนะครับสิบสี่เข้านะครับเป็นทางด้านของธนพลศรีภัยนะครับได้เปลี่ยนเข้าไปหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำแล้วตอนนี้โล่แรงมีมาแบบโดนใบเหลืองไปอีกหนึ่งคนครับสำหรับสวนกุหลาบแล้วก็ตอนนี้นี่รู้สึกว่าอารมณ์จะเสียด้วยต่างๆนะพี่ดำมันเพลินมันกลับจระปัดแล้วครับตอนนี้วันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับโอกาสที่จะมีใครได้อาบน้ำก่อนจะดูนะว่าใครเอาละครับแล้วสวนกุหลาบตอนนี้เริ่มที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็โอกาสที่จะโดนเจอเพิ่มอีกก็พอมีเพราะตอนนี้เทพศิรินทร์นั้นเริ่มบุกหนักมาเกินโดยเฉพาะทางด้านของวาริชชูทองนะครับยังคงทำหน้าที่ปั่นฟรีคิกเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมามาดูครับว่าครั้งนี้ทางวาริชชูทองนั้นจะทำได้หรือไม่ครับโอ้โหไม่มีแรงครับปั่นไม่ขึ้นยิงไปเสียของเปล่าอาจจะเตะมากไปมั้งฮะวาริชคนเดียวเลยแม่คนอื่นเปิดเลยผมว่ามองดูแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อขาเริ่มล้าแล้วหมดครับหมดถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนี้นี่ถือว่าครับเดี๋ยวไม่มีผลก็ดูว่าสมกุลาบนะครับว่าแม่ดูแล้วโค้ดมองออกไหมเนี่ยเปิดไม่ขึ้นแล้วทางวาริชชูทองเปิดไม่ขึ้นถ้าเปิดอีกทีนึงก็ไม่ขึ้นอีกเปิดไม่ขึ้นแล้วก็เปิดไปก็เสียของเพราะฉะนั้นคนที่อยากแบบเปิดให้คนอื่นเปิดบ้างสูงกุหลาบเองตอนนี้ก็หมดแล้วกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเหลือคือผมมองแล้วนะผมมองอย่างที่โค้ชแจ้งให้เราทราบว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยผมมองแล้วว่าบางทีบางเรื่องก็สูงกุหลาบยังคงลำเลียงบอลบุกฮัลโหลขึ้นมาไปเรื่อยๆแล้วก็ฮัลโหลฐานะของเทพศิรินทร์นั้นทำลายจังหวะด้วยการตัดบอลออกด้านข้างดูครับลูกนี้ครับสูงกุหลาบจะทำได้หรือไม่โอ้โหฮัลโหลครับหมายเลขครับขึ้นมาอีกแล้วครับเดี๋ยวเล่นตัวหน่อยนะผมกำลังภาพบอลเดี๋ยวธนพงศ์นะครับลงมาใหม่นะครับธนพงศ์เอาแล้วครับส่วนกุหลาบโอ้ยดูนะครับจับตาดูมาได้14 9ลงมานี่เกมเปลี่ยนเลยนะครับบวกอย่างเดียวใช่งัดลูกโด่งอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ไกลๆลึกๆแหมตอนนี้ส่วนกุหลาบใส่กองหน้าประมาณ 4-5 คนเลยนะก็เพราะว่าเวลาที่เหลืออยู่นี้บอกได้เลยว่าอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดแต่วันนี้ต้องไม่แพ้ทิศรินเหลืออีกเวลาเล่น15-16 นาที15-16 นาทีถือว่ายังพอมียังพอทำได้ยังพอทันยังสามารถแซงที่มันชนะได้แต่ครั้งนี้นั้นก็ต้องแบบว่าตอนนี้ก็เป็นคูลิ่งเบรกนะครับใช่ครับคูลิ่งเบรก15 นาทีสุดท้ายI'm gonna get you out of here.
ครับรายการนี้ครับต้องขอขอบคุณทางด้านของผู้ให้การสนับสนุนนะครับทางอิเดมิสุนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องชั้นดีจากประเทศญี่ปุ่นทางยูโรเค้กนะครับแล้วก็ทางอีโก้สปอร์ตแกสปอร์ตนมดัชมินนะครับที่ให้การสนับสนุนเราครับด้วยดีเสมอมาครับก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยถ้าไม่มีพวกท่านรายการนี้ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างลำบากครับก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางด้านท่านอธิบดีกรมพลศึกษาครับท่านดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์นะครับที่ท่านได้นะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็เป็นแม่งานใหญ่นะครับของการแข่งขันฟุตบอล18ปีกอกรมพลศึกษาชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนิพพานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับก็มาดู25นาทีสุดท้ายเจ็ดวินจะทำเพิ่มขึ้นหรือสวนกุหลาบจะตีไข่แตกหรือไม่ก็ตีเสมอได้ใช่ครับเมื่อปีที่แล้วคู่นี้เจอกันในรายการนี้แหละครับ18ปีกอเสมอกันเสมอกัน1ประตูต่อ1โอ้โหเพราะนั้นแล้วสวนกุหลาบจะยิงได้นาทีท้ายด้วยนะใช่แล้วที่สำคัญพอเสมอปีเสร็จเจ้าสิรินก็คว้าแชมป์ครับก็เป็นอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจแล้วก็จะย้อนอดีตใช่อาจจะย้อนอดีตได้คือถ้าเกิดถามว่าเขาเสมอ1-1เขาก็แฮปปี้นะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาเสมอ1-1เขาคิดว่าเขาต้องกลับมาได้ช้าอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับลูกนี้แหละครับลูกที่สวนกุหลาบเองก็แหมกลัวนะกลัวในการเล่นบอลทะลุทะลวงแล้วก็การเล่นบอลเร็วการเล่นบอลยาวนี่ครับสวนกุหลาบไม่ชอบเลยนะครับพอปล่อยเบอร์9ลงไปนะเทพดินนะทำให้สวนกุหลาบนี่โอ้โหเรียกว่าอกปันปวนปันปวนเลยใช่ปันปวนปันปวนเพราะว่าเจอระเบิดไดนาไมต์เข้าไปใช่ทีแรกก็คิดว่าไม่มีอะไรมีแค่เบอร์16เบอร์เดียวมีแค่ทางด้านของอนันตวัฒน์จงอดิเรกลาบคนเดียวแต่ที่ไหนได้ลูกนี้ครับลอยมาอีกครั้งนะครับแล้วยังไงครับโอ้ยยังไงครับลูกนี้บนเส้นโอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้เกือบอุ้ยเป็นลูกนี้เขาเรียกว่าลูกเช็ดคานในโอ้ยน่าแต่อย่างพี่ดำนี่เขาเรียกว่าขึ้นคานใช่ฮะโอ้โหลูกที่สองเกือบมาครับเซนตินเอาแล้วยังไงลูกนี้มาดุแล้วเกินครับเทพสุรินทร์ทุกหลังนี้ถือว่ามาได้ดีทีเดียวนะครับแก้เกมมาได้ก็ต้องยกเครดิตให้กับทางด้านของธวัชชัยทองหวดนะครับที่มองเกมออกแล้วก็สามารถที่จะแก้เกมได้และจากที่ที่แรกนั้นทำอะไรกันไม่ได้เสมอกัน0-0ซึ่งหลังมาได้เทพสุรินทร์บุกต่ำเหลือเกินหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำไป1-0ในนาทีที่69จากทางด้านของรบองคลภูมิเวสีครับหลังจากนั้นก็เป็นทางด้านของเชษฐรินที่บุกมานะครับแล้วตอนนี้ก็เชษฐรินก็โดนใบเหลืองไป1คนครับเป็นทางด้านของแต่มองลูกนี้แล้วนะพี่ดำดูให้ดีนะครับว่าฟรีคิกระดับนี้มาดูนะครับว่าความเป็นมาตรฐานของสวนกุหลาบจะเป็นยังไงครับถ้าเราในฐานะผู้บรรยายนี่ครับบรรยายจะคือต้องการจะให้แถวที่2ขึ้นโมงเลยครับหรือไม่กระตุ้นการนะครับโถบเล่นเสาแรกโถบไม่โถบเอาละครับโถบเล่นเสาแรกได้ไหมแล้วยังไงโอ้โหแล้วยังไงติดไหมไม่ได้ไหมยังไงสุกุลาปังแล้วขอทีแล้วโอ้โหไม่ได้ไหมโอ้โหโอ้ไม่ใช่กูนะครับโอ้โหลูกนี้ลูกนี้ว่าคันธพลนะครับว่าคันธนาวุฒิกิจจรเนี่ยมงดีแล้วครับแต่ว่าทางด้านของรัฐพลสวนสามนั้นยังไงลูกนี้ชอบได้ดีกว่าครับกุหลาบหมวดเจาะจองแล้วดูนะครับการคว้าอีกครั้งแล้วเอาละครับเบอร์เก้ายาวไหมยาวแล้วหนักแล้วไปต่อได้ไหมดูมานะครับว่าสวนกุหลาบจะสวนจะหมดชื่อไหมไม่สวนนะตอนนี้เอาละครับทางด้านซ้ายทางขวามาเรียดโอ้โหแล้วยังไงโอ้โหออนไม่ใช่โกนะครับนี่คนยิงนี่ร้องโอ้ยเลยนะครับแล้วครับเป็นทางด้านของเบิกเลิกทำไมเซฟได้เป็นทางของเบิกกริดเบิกเลิกครับเบิกเลิกเด็ดก้าโอ้โหยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าทางด้านของรัฐพลสวนสาร
เราซ้อมอย่างสวยงามโอ้โหไม่ต้องพูดเลยการซ้อมได้ดีจริงๆออดแล้วยังรูโอ้โหเทพจิรินตอนนี้เป็นมวยก็เข้ามุมโอ้โหโอ้โหน่าจะเป็นสวยสามได้สองลูกแล้วนะครับโอ้โหเซฟได้อย่างสวยๆมันอะไรกันนี่ยอดถ้าเกิดว่ามันไม่มีมาแล้วระบาดนี่ต้องยกให้คันเลยนะครับมัทพลสวนสารตอนนี้ครับทางด้านของสวนกุหลาบครับผมจะจำชื่อของนัทพลสวนสารไปอีกนานนะครับสองลูกติดน่าจะได้ประตูแต่ก็ทำไม่ได้อันนี้ไปช่วยนะไปช่วยเป็นตะคริวไม่ได้ใช่ไหมครูจริงๆแล้วเราไม่ควรไปแตะต้องเขานะครับครับซึ่งผู้เล่นไปยับไปแตะต้องตัวของคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยนะครับถือว่าผิดกติกาไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าเป็นถึงแม้เป็นว่าแพ้เพียอะไรก็แล้วแต่เราถือว่าเป็นเพื่อนกันเราไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรเป็นเพื่อนกันเขามองประเด็นที่ว่าไปหักขาเขาหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับต้องเดินออกมาเลยนะครับนี่แหละครับเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเราจะช่วยไปหักแขนหักขาไม่มีครับต่างประเทศเขาก็จะเดินออกมาเลยนะครับคนที่ดูแลได้คือแพทย์ประจำทีมอ๋อครับนี่แหละครับเป็นความรู้เราจะไปวินิจฉัยว่าเอ๊ะเขาอาจจะเป็นข้อเท้าหลุดเรื่องก็แล้วแต่บางคนไม่รู้นึกว่าเป็นตะคริวไปดันได้จนขาเขินหลุดไปเลยโอ้ยอย่างนั้นใช่ครับอันนี้ก็คือเพราะหลักสูตรในการที่เราทำโค้ชเนี่ยเราจะไม่มีคำว่าการรักษาการบาดเจ็บแบบนี้นะครับว่าไปดันเดินเท้าอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่ถีบใช่ไหมเดินหนีเลยใช่ไหมฮะต้องเดินหนีถ้าเกิดไปนั่นปุ๊บมาเกิดเล่นแท็กติกอะไรขึ้นมานะครับผู้ต่อสู้แท็กติกมาหาว่าไปหักขาทำร้ายร่างกายเขาโดนใบแดงอีกตัวอีกปัญหาเกิดเลยนะครับครับตอนนี้เกมผ่านไปแล้วครับ38นาทีนะครับเป็นทางด้านของเทพศิรินทร์ที่ขึ้นนำสวนกุหลาบไป1ประตูต่อ0จากการยิงของนพมงคลภูเวียงศรีในนาทีที่69มาชมกันต่อครับการครอบครองของทางด้านของสวนกุหลาบอีก7นาทีครับดูครับว่าสวนกุหลาบนั้นจะเอาคืนได้หรือไม่ครับแต่ทางนี้ก็ต้องถามใจทางด้านของนัทพลสวนสารด้วยที่เป็นสามประตูของเก็บไปเลยเซฟไปแล้วลูกกลางๆสองลูกเอาละครับว่าแน่นไม่แน่นเหนียวไม่เหนียวยังได้อยู่โอ้โหแหมลูกนี้เทพศิรินทร์จะไม่ครับเปลี่ยนตัว2คนครับมองว่าเทพศิรินทร์เองก็แหมอย่างที่ผมบอกเลยครับมันไม่ครบร้อยฮะฟิตมาไม่ถึงร้อยเทพศิรินทร์นั้นได้เปลี่ยนเอาทางด้านของชนาการยอดญาติไทยชนะการยอดญาติไทยนี่เป็นอะไรกับทางด้านของศิลศักดิ์ก็คงจะเป็นญาติห่างๆนะครับครับก็เอาเข้าครับเอาเข้าแทนแล้วแต่สามนาทีท้ายนี่ต้องมียอดญาติไทยเล่นนิดนึงก็ยังดีฮะอ๋อขอเล่นนิดนึงขอเล่นนิดนึงไม่เล่นมากโอ้โหลูกนี้เอาแล้วเทพศิรินทร์นะครับลูกนี้โอ้โหโอ้โหแล้วลูกนี้บอกได้เลยนะครับว่าโอกาสเสียประตูมีเลยนะพี่ดำใช่ครับเป็นทางด้านของแล้วลูกอย่างนี้ภูบดีอ่อนภูบดีอ่อนชัยภูมิครับภูบดีอ่อนชัยภูมิครับจะเป็นผู้ปั่นเข้าไปนะครับแล้วค่อยจับตาดูสุขุลาบหมายเลข9ครับที่ยืนอยู่ข้างหน้าประตูนะครับสุขุลาบหมายเลข9นั้นก็คือทางด้านของนุ่มหมัดพานุ่มหมัดบกให้จับดูหมายเลข9ครับพานุ่มหมัดบกครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้การปล่อยบอลจากฟรีคิกไปนี่ถูกต้องทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าคนมุมนั้นกาญจวุฒิกิจขจรผมมันยาวไปนิดนะครับผมผมปิดหน้าเป็นกาญจวุฒิกิจขจรครับผมไปแล้วกลับไปนี่ต้องไปทำสกินเฮดอย่างเดียวเลยนะครับครับบอลเสยที่เหลือคาไปแบบน่าเสียดายเอาละครับตอนนี้เทพศิรินทร์นะครับผู้รักษาประตูปล่อยบอลลึกๆยาวๆมา
มาทางแบ็คขวาครับก็สวนกุหลาบได้ทุ่มนะครับเวลาที่เหลืออยู่นะครับอีกประมาณ5นาทีในสนามนะครับก็คงจะเป็น7นาทีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีคุณลือเบง2นาทีแล้วจะถึงช่วงเวลาทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับสวนกุหลาบยังได้ลูกอยู่ในกลางโอ้โหแล้วใจแหมลูกนี้ผู้ตัดสินมองเห็นว่าเทพศิรินทร์นะครับเล่นบอลก็เรียกว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุนะครับก็เลยตัดสินมานะครับสูงเวลาปล่อยบอลด้านขวานะครับไปขวาทิ้งแล้วโหลูกนี้แหน่แหน่ลูกบอลแหน่บอลเฟิร์สทัชไม่ดีอะครับบอลยิ่งผ่านไปยิ่งสร้างความกดดันให้กับทางด้านของสูงเวลาเอาละครับโอ้โหโอ้โหใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับใกล้เข้าไปอีกนิดเอาละครับสวนกุหลาบได้ลูกโอ้โหแล้วลูกอย่างนี้โอ้ยได้ลุ้นนะครับสีดีสุดโอ้โหลูกอย่างนี้มันจะเป็นนาทีบาปเรียกสีดีหรือเปล่าต้องลูกนี้ต้องระวังเลยนะพี่ดำต้องระวังเลยครับบ่อยๆครั้งไม่ดีนะครับโอกาสที่จะตีเสมอมีมาแล้วครับวันนี้ถ้าเกิดเต้นสีดีนะครับคว้าสามแต้มไปได้ต้องถือว่าโชคนะครับผู้รักษาประตูเทพศิรินทร์ช่วยไว้ได้เยอะเลยนะครับดูครับทางภูบดินอ้อมชัยภูมิครับภูบดินอ้อมชัยภูมินั้นจับทำได้สำเร็จหรือเปล่าครับอ๋อมาดูครับปั่นไปย้อยๆหน้าประตูย้อยๆยังไงย้อยๆไงแล้วขึ้นใส่เอาเคลียร์โอ้โหฟาวครับผู้เล่นของสุขุลาไปทำฟาวก็เลยทำให้บอลลูกนี้เป็นทางด้านของเทพศิรินทร์ครับแหมเหมือนใบไม้ร่วงเลยครับตอนนี้เทพศิรินทร์รอดพ้นเสียประตูไปแบบเฉียดฉิวแต่จริงแล้วเทพศิรินทร์มาไม่ฟิตเต็มถังมาแล้วก็เนี่ยร่วงโอ้โหทดเวลาอีกประมาณสัก4นาทีตอนนี้เวลาการแข่งขันจริงเหลืออีก2นาทีครับยังไม่ทดเวลาว่าคู่นี้น่าจะมีการทดเวลาบาดเจ็บไม่น้อยกว่า5นาทีฮะ5นาทีเหรอ5นาทีครับดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเทพศิรินทร์ชนะนัดนี้มองถึงรอบ4ทีมเลยก็ใกล้เคียงเลยนะแต่สภาพอย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าเทพศิรินทร์เล่นแมตช์แรกได้เป็นแบบนี้ยังมีทีมปคค.อยู่ใช่ทีมที่เป็นภูธรเดี๋ยวน้อยกีฬานครสวรรค์แล้วก็วชิรลัยใช่วชิรลัยอบจ.ชัยนาทชัยนาทอยู่อีกสายใช่ไหมไม่ชัยนาทสายนี้ใช่ไหมใช่โอ้เลยตรงนี้พาวิ่งตายเลยนะใช่ใช่ถือว่าอย่างนั้นอบจ.ชัยนาทอยู่สายนี้โอ้โหอบจ.ชัยนาทแล้วก็วชิรลัยโอ้โหกีฬาขอนแก่นแล้วทั้งนั้นเลยนะภูธรทั้งนั้นเลยแล้วสภาพผมมองแล้วเทพศิรินทร์ดูเนี่ยขนาดนี้ยังไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะยังเป็นในขนาดนี้แต่ถ้าพาวิ่งทั้งเกมนี่จะเหลืออะไรไหมผมดูเมื่อวานแล้วนะชัยนาทนี่แรงดีมากเลยนะมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ตามความเคลียร์สวนกุหลาบก็ได้จะอวยพรให้กับเทพศิรินทร์ว่าขอให้รวยขอให้รวยขอให้สมพรตาครับขอให้รวยมาดูนะครับผู้รักษาประตูของเทพศิรินทร์นะครับจะปล่อยลอยๆลึกๆมาจะตรงไหนยังไงแต่ตอนนี้ตะคิวพร้อมจะกินนะครับนักกีฬาเทพศิรินทร์ทุกคนนะครับเดี๋ยวดูให้ดีครับว่าลงทีนึง3คนแล้วนี่ขนาดเล่นกันในระยะแดดล่มลมตกนะฮะถ้าเล่นคู่บ่ายโมงเนี่ยเมื่อกี้เรียบร้อยโอ้โหหลับสกัดได้อีกครั้งผ่านมาด้านซ้ายซ้ายเทพศิรินทร์ลูกนี้ออกนะครับสวนกุหลาบ
ในเวลานั้นมันหมดไปแล้วนะครับเหลือเวลานะครับเหลือเวลาที่ทดเวลาบาดเจ็บดูดิว่าจะเป็น5นาทีหรือไม่นะครับเซนติลิสด้านซ้ายล็อกบอลแล้วจะคืนให้ใครไหมไม่คืนนะครับไม่คืนนะครับแล้วก็โอ้โหก็อย่างนี้ถือว่าได้เวลาต่อไปนะครับสำหรับนัดต่อไปนะครับในวันที่6กันยายนทางด้านของเซนติลิสนั้นจะไปเจออบจ.ชัยนาทที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงเวลา12นาฬิกาส่วนเวลา15นาฬิกาครับเป็นทางด้านของสวนกุหลาบจะเจอกับกีฬานครนครปฐมครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6นะครับเทพรินได้ทางด้านซ้ายขยับด้านขวาแล้วก็ปั่นลอยๆมาลูกนี้แหมลูกนี้ผู้รักษาประตูนะครับตอนนี้การทดเวลาบาดเจ็บยังไม่เกิดขึ้นนะครับนะครับสวนกุหลาบลำเลียงมาอีกครั้งช้าไม่เป็นผลดีนะครับแต่เกมช้าไวก็ต้องให้แม่นด้วยนะครับเอาครับปล่อยบอลลึกๆมาลึกๆมาแล้วยังไงครับเซปลินเคลียร์ลงไปตรงนี้ไงก็ต้องเคลียร์ไปก่อนนะครับออกได้ออกไปนะครับแต่ก็ตัดมาสวนกุหลาบขาดความนิ่งเลยแน่แล้วยังไงครับตรงนี้โอ้โหยังได้อยู่โอ้โหตรงนี้ผู้ตัดสินบอกต่อหน้าต่อตาไม่ต้องสืบครับไม่ต้องไปถามใครเพราะว่าชัดเจนตามนั้นสวนกุหลาบทำท่าจะเปลี่ยนตัวอีกครั้งนะครับผมจะเปลี่ยนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนี่นะแม่ลูกนี้จะเป็นลูกเงินลูกทองหรือเปล่าถ้ารับเบอร์22ดูดิตรงบรรจงเลยนะครับโอกาสอย่างนี้หายากเลยครับสวนกุหลาบเทพศิรินนะครับจะเอายังไงครับสวนกุหลาบจะคงเป็นทางด้านของภูมิดีอ้อยชัยภูมินะครับจะเป็นคนปั่นฟรีคิกเข้าไปแม่หมายเลข17เหมือนกันแหละครับทั้งสองทีมเป็นคนรับหน้าที่ยิงลูกฟรีคิกคุณเข้าว่าปั่นไปนี่ถ้าเวลาบาดเจ็บน่าจะอยู่ในช่วง4นาทีแน่นอนครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วยังไงครับตรงนี้หลอกไม่หลอกหลอกไม่หลอกโอ้โหโอ้โหเป็นทางจะบอกนะครับเป็นทางทดเวลาบาดเจ็บนะครับ4นาทีครับเป็นทางด้านของภูมิดีอ้อยชัยภูมิครับปั่นลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับต่อมาดูฮะ4นาทีต่อไปนี้มันเป็นนาทีที่วิกฤตจริงๆสลับเส้นตีนนะเอาอยู่ไม่อยู่แล้วก็เป็นสวนกุหลาบนะครับได้ไม่ได้ถ้าพูดถึงเส้นตีนก็เอาอยู่ไม่อยู่สวนกุหลาบได้ไม่ได้แล้วยังไงครับลูกนี้แม่ครับสำหรับนัดต่อไปนะครับจะมีการเตะกันในวันที่25สิงหาคมบ่ายโมงครับเป็นท่าข้ามวิทยาเจอกับวิจุทิศกทมแล้วก็15นาฬิการาชวินิจบางแก้วเจอกับวัดสุทธิวรารามที่สนามราชวินิจบางแก้วส่วนอีกสายนึงนะครับเวลา 13:00 น.โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเอาละครับเต้นตัดได้โอ้โหลูกนี้เอาละครับสวนกุหลาบสวนกุหลาบสวนกุหลาบไล่ไหนโอ้โหลูกนี้ต้องบอกเลยนะครับถึงเสียประตูโอ้ยเอาละครับมีโอกาสเล็กเกินเล็กเกินอีกครั้งอีกครั้งแล้วยังไงครับลูกนี้โอ้โหแล้วต้องทันทีเลยครับสวนกุหลาบสวนกุหลาบทางด้านซ้ายซ้ายขยับไหวไม่ไหวได้ไม่ได้มาดูนะครับไหวไม่ไหวได้ไม่ได้แม่และแล้วก็เป็นเช่นเดิมหลั
ที่ชดไว้นะครับหมดแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ว่ากรรมการจะเป่าเมื่อไหร่นะครับแจ้งกันอีกครั้งนึงนะครับวันที่25นะครับเวลา 13:00 นท่าข้ามวิทยาคมเจอกับวิจุทิศกทมเวลา 15:00 นครับราชวิทย์บางแก้วเจอกับวัดสุทธิวรารามที่สนามราชวิทย์บางแก้วส่วนอีกสายนึงเวลา 13:00 นครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพบกับโพนิมิวิทยาแล้วก็เวลา 15:00 นวัดศิลาลัยเชียงใหม่พบกับอสัมชัญกรุงเทพที่สนามสุรศักดิ์มนตรีนะครับส่วนนัดต่อไปนะครับของทีมสุรศักดิ์มนตรีจะพบกับวิจุทิศเวลา 15:00 นวันที่1นะครับแล้วก็สารวิทยาพบกับอสัมชัญธนบุรีเวลา 15:00 นครับสุรศักดิ์มนตรีเตะที่สนามสุรศักดิ์มนตรีครับเจอกับวิจุทิศเวลา 15:00 นส่วนสารวิทยาพบกับอสัมชัญธนบุรีที่สนามอสัมชัญธนบุรีครับเวลา 15:00 นเช่นเดียวกันครับของวันที่1กันยายนนะครับก็ถ้าเป็นอาการอย่างนี้นะครับผู้ตัดสินมีสิทธิ์ที่จะทดเวลาต่อเนื่องไปครับส่วนคู่นี้นะครับไปเตะกันอีกทีนึงวันที่6นะครับโอ้12:00 นครับเทพศิรินทร์จะเจอกับอบจ.ชัยนาทที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับเวลา12:00 นแล้วก็เวลา15:00 นครับสวนกุหลาบนะครับจะเจอกับโรงเรียนกีฬานครปฐมนะครับที่สนามคลอง6นะครับสนามเฉลิมชิเกตคลอง6ก็ติดตามไปชมไปเชียร์กันได้ครับเอาละครับตอนนี้กองหลังเทพศิรินทร์นะครับตัดโต้มาแล้วสวนกุหลาบมาไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวแต่ต้องไม่ได้เลยนะครับปัญหาเอาตัดได้ยังไงลูกนี้เทพศิรินทร์ต้องแล้วโอ้โหลูกนี้โอ้โหโอ้โหเกือบออฟไซด์ไปก่อนโอ้โหลูกนี้ถ้าเกิดรอดได้นี่เป็นอะไรที่วินาทีบาปแต่ไม่ใช่นาทีบาปโอเคครับสถิติเดิมครับที่ทำไว้เสมอกัน1ประตูต่อ1นั้นดูที่ว่าทางด้านลูกหลาบนั้นจะทำได้หรือไม่จะวิกฤตเป็นโอกาสได้หรือไม่ตอนนี้เวลาหมดแล้วเหลือเพียงแต่ว่ากรรมการจะเป่าหมดเวลาเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับไม่น่าจะเป็นเตะออกไปเพราะเป่าหมดเวลาแล้วครับสวนกุหลาบได้ตัดโต้มาอีกครั้งทางด้านซ้ายเอติลินยืนให้อยู่ไม่อยู่แล้วปล่อยลอยๆยาวๆลึกๆมานะครับแล้วยังไงครับโหนแล้วสวนกุหลาบเอาละครับยาวๆลึกๆแล้วยังไงยังได้อยู่ทาง17ยาวๆลึกๆเอาโอ้โหวันนี้ต้องให้นะผู้รักษาประตูเทพศิรินทร์ครับผมบอกนะครับว่าถือว่าโอ้โหป้องกันลูกอันตรายบอกแล้วเนี่ยอันตรายไว้แบบโอ้โหลูกเงินลูกทองเลยใช่ครับบอกว่าเนี่ยณัฐพลสวนสารครับหน้ายังไงครับตรงนี้ปีปาดไปเลยครับผู้เล่นแล้วผ่านมาแล้วยังไงครับตรงนี้ลูกที่2เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเป็นทางด้านของอย่างนี้เรียบร้อยเฮ้ยคุณลาบทำไม่ได้ครับเป็นทางด้านของเทพศิรินทร์ครับไม่ต้องเสียบครับแล้วก็เป็นคนเดิมนะครับที่ทำประตูเข้าไปก็คือจบแล้วครับนายหมายเลข9นะครับสวนกุหลาบนะครับเป็นทางด้านของเทพศิรินทร์นะครับเป็นผู้ที่ทำประตูเข้าไปนะครับโดนหมายเลข9นัทประสิทธิ์ตุลสิริวันนะครับต้องยอมครับตรงนี้ต้องยอมดูทีนะครับว่าใครเป็นคนทำประตูได้นะครับเดี๋ยวได้เห็นกันอีกทีนะโอ้โหลูกนี้สุดสวยจริงๆครับลูกที่ทำประตูเข้าไปมันเป็นการโต้กลับด้วยเขาเรียกว่าทำแบบเคาน์เตอร์แอทแท็กใช่ครับในขณะที่สวนกุหลาบกำลังเพลิดเพลินอยู่กับเกมลุกตัดได้แต่นั้นเลยโต้ปั๊บเรียบร้อยเลยกลายเป็น 2-1 ใช่ครับหมายเลข9ครับเป็นทางด้านของนัทโอ้โห 2-1 เรียบร้อยครับนัทประสิทธิ์บุญญาศิริวัฒน์ยิงเข้าไปนะครับลูกที่2ลูกนี้ต้องรีบลุกเลยนะครับเทพศิรินทร์เพราะเดี๋ยวว่ากองเคียร์จะอวยพรวันเกิดอีกแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกเพราะตอนนี้รู้สึกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์หลายครั้งแล้วขอให้รวยครับก็น่าที่จะเป็นไปตามแต่ว่าสกอร์นั้นต้องบอกว่าผิดคาดมาก2ประตูต่อ0นะครับตอนนี้กองเชียร์ของสวนกุหลาบนั้นได้ทยอยกลับกันเป็น
นะครับโดนดูนี่ครับโอ้โหออกหลังไปนะครับตอนนี้กองเชียร์ของนี้แล้วโอ้โหกองเชียร์ของสุราษฎร์นะครับได้ทยอยกลับบ้านกันเป็นระลอกแล้วครับตอนนี้โอ้นี่รถมีน้อยบอกว่าแหมดูแล้วครับกรรมการยังให้โอกาสนะครับสวนกุหลาบสวนกุหลาบสวนกุหลาบโอ้โหต้องให้ครับตรงนี้ต้องให้ผู้รักษาประตูครับสุดยอดสุดยอดแมนนี่จบขอให้ตบมือกับผู้รักษาประตูเต้นจรินครับโอ้โหต้นตะพงสวนสามต้องตบมือนะครับกองเชียร์ต้องตบมือดังๆให้กับผู้รักษาประตูเต้นจรินต้องมีถึงสี่ลูกครับเนี่ยสามารถจะยับยั้งการทำประตูสวนกุหลาบได้นั้นฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกสนานและก็เล้าใจไทยชนะตบกับเทพจรินลูกแม่ระเบยขอให้ทั้งสองทีมแม็กซ์เล่นสนุกนะครับสวนกุหลาบเองก็เต็มที่ฉะนั้นก็มาติดตามนะครับในนัดที่สองว่าทั้งสองทีมนี้จะมีโอกาสเดินทางเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่ก็ต้องติดตามและก็ดูต่อไปนะครับเพื่อให้นะครับการแข่งขันนะครับก็ขอประเมินครับทั้งสองทีมครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะที่ตามเรานะครับนัดที่2ครับวันที่6ครับ12นาฬิกาเทพสิรินเจอกับอบจ.ชัยนาทแล้วก็15นาฬิกาสุขสันต์เจอกับกีฬานครนครปฐมนะครับที่สนามกีฬาคลอง6ส่วนเทพสิรินกับอบจ.ชัยนาทในครั้งที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงขอบคุณครับท่านผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับก็คือผลิตภัณฑ์ยูเนมิสผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องชั้นดีจากญี่ปุ่นนะครับยูโรเทคอีโก้สปอร์ตการสปอร์ตแล้วก็เบนดัสนี่ครับก็วันนี้เราสองคนเวลาหมดเวลาเราสองคนครับต้องพูดกันว่าสวัสดีแล้วไว้พบกันใหม่ในนัดต่อไปครับครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ